ขอโชว์ขอโชคนดังขอโชว์ขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์โอ้โหวันนี้นะคะคุณใช่ไหมวันพุธกลางสัปดาห์ถูกต้องเลยอ่ะแต่ไม่มีใครใส่สีเขียวมาเลยใช่ไหมนะสีเขียวใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้มันกรีนเลยเดี๋ยวก็ลุกกรีนสกรีนนะคะแต่กางเกงในเนี่ยสีเขียวอย่างแน่นอนกับคุณชมขาอยากดูหรือเปล่าถ้าอยากดูดูให้จบนะคะเดี๋ยวท้ายรายการเปิดให้ดูกางเกงในว้ายจะโดนบล็อกนะเดี๋ยวจะกดสแปมอ้าวเหรออ้าวมารายงานตัวแล้วค่ะคุณชมขาสาวคนแรกนะคะสาวสวยนะคะแห่งที่ราบสูงค่ะเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะส่วนอีกหนึ่งสาวนะคะเป็นสาวสวยแห่งที่ราบต่ำค่ะมิลดาเจริญชวีรัตน์ค่ะนี่เราเซ็ตไปที่ราบสูงเธอก็เลือกสิฉันเป็นสาวสวยจากลูกแม่น้ำโขงมาจากดินแดนฝั่งทูนใต้ผ่าทะเลโบกาสตาค่ะเดี๋ยวนี้ไงเออดาแผ่นดินทินทูนทะเลร้อนลายมังกรมาเลยอย่างนี้ไม่ได้เมื่อกี้อยู่แม่น้ำโขงกันเลยนี่เป็นทูนทะเลเหรอคะก็แม่น้ำโขงก็มาจากทูนทะเลหรือเปล่าที่เราพูดถึงสถานที่ต่างๆว่าใครโค้นทะเลอย่างนี้เพราะว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราค่ะคุณผู้ชมขามาจากโค้นทะเลเช่นกันนะคะมาจากคนละประเทศจากคนละทวีปของเราเลยนะไม่ได้อยู่เมืองไทยแต่มาโชว์ศักยภาพความเป็นไทยให้ดังไกลไปถึงต่างแดนและต่างมาดังไกลถึงเมืองไทยนี่กับโครงการดีๆนะคะใช่โครงการนี้คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีมาอย่างยาวนานเขาเป็นโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาที่มีและตอนนี้ล่าสุดเลยเขามีการมาเยือนแผ่นดินแม่เขาเป็นโครงการที่จัดขึ้นต่อเนื่องทุกๆ2ปีโดยการจัดโครงการครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อพุทธศักราช2539เป็นการนำเยาวชนไทยจากต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมด้วยผู้ปกครองเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อทัศนศึกษาและทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในแผ่นดินแม่ของบรรพบุรุษนั่นเองและเป็นการปลูกจิตใต้สำนึกปลูกจิตสำนึกของความเป็นคนไทยให้แก่เยาวชนก็ต้องบอกเลยนะคะที่เติบโตเยาวชนที่เติบโตในสหรัฐอเมริกาค่ะและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลนะคะที่เชิญชวนชาวไทยในต่างประเทศกลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทยรวมไปถึงนะคะการนำเงินตาเข้าประเทศช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยนั่นเองค่ะใช่จริงๆแล้วกิจกรรมต่างๆมีเยอะจริงๆแต่ว่าอุอยากรู้เหมือนกันว่าจุดประสงค์ของการมาเยือนเมืองไทยในครั้งนี้เนี่ยมีจุดประสงค์เพื่ออะไรและโครงการที่มีมาถึง11ครั้งเป็นกิจกรรมที่ต้องการจะให้เยาวชนนี่นะคะคือปลูกจิตสำนึกไงว่าถึงแม้ว่าคุณจะไปเกิดไปโตที่สหรัฐอเมริกาแต่คุณก็ต้องไม่ลืมนะว่าคุณต้องกลับมาแผ่นดินแม่คุณเป็นคนไทยคุณต้องตอบแทนสมัยจะเป็นแผ่นดินสมัยจะเป็นเด็กไทยที่สหรัฐอเมริกาโตที่นั่นเกิดที่นั่นเกิดที่นั่นแล้วเขาก็ต้องพากลับมาดูบ้านเกิดว่าเนี่ยบรรพบุรุษเป็นคนไทยนะเมืองไทยมีอะไรอยากรู้เหมือนกันพูดได้ว่าพูดได้แน่นอนเขาน่าจะมีแม่เป็นคนไทยพ่อเป็นคนไทยแบบว่าไปอยู่ที่นั่นเลยที่นู่นเลยนะคะก็โครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะคะกับการที่เอาน้องๆเด็กๆเนี่ยกลับมาให้เห็นว่า
ความเป็นไทยเป็นอย่างไรวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างไรเพื่อฟื้นฟูแล้วก็ปลูกจิตสำนึกให้กับน้องๆเยาวชนไทยในต่างแดนด้วยค่ะใช่แล้วเดี๋ยวต้องมาติดตามแล้วกันนะคุณผู้ชมโครงการนี้บอกต่อกันไปเยอะๆนะคะทั้งผู้ปกครองแล้วก็น้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่แต่วันนี้นอกจากมีสาระดีๆแล้วอีกหนึ่งความบันเทิงที่เรามาฝากเหมือนกันคุณผู้ชมวันนี้ห้ามพลาดเพราะว่าเรามีเรื่องราวของชีวิตหนึ่งเขาบอกว่าชีวิตยิ่งกว่าน้ำเน่าชีวิตยิ่งกว่านิยายหรือว่ามันยิ่งกว่าละครด้วยซ้ำแล้วของคุณพ่อที่เผยแพร่อยู่ทางโซเชียลที่เกิดการแชร์เยอะมากว่าจากกระเทยหน้าปุกลงทุนศัลยกรรมไปเป็นล้านกลายเป็นกระเทยหน้าสวยเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยผู้ชายไล่เลยนะบอกเธอหน้าตาไปเลยไปกระโดดตึกเลยไล่ไปโดดตึกไล่ไปโดดตึกเลยนี่คนเดียวกันเหรอคือเหมือนคนละคนเลยอ่ะใช่แต่เขาก็สวยในแบบของเขาอยู่แล้วนะก่อนขนาดว่าหนูที่แบบจำไปตัวเองไม่ได้แล้วเห็นสมัยฉันแม่อู้พี่เล็กก็ไปขุดอดีตฉันมาคุณแม่มาไกลมากพ่อเอียนนามันเป็นคนลงฉันจะถามพี่เล็กที่พี่เล็กถามใช่ฉันว่าวะนี่ฉันหรอฉันมาไกลมากอย่างกับคุณโบเนี่ยคาดว่าน่าจะจำตัวเองไม่ได้เหมือนกันเนาะดูดิซ้ายมือแต่ขวามือนี่ยอมลงทุนนะ1ล้านบาทกับการไปทำศัลยกรรมหน้ามาใหม่อยากรู้ว่าทำอะไรบ้างอยากรู้แล้วอย่างนี้ไหมเขามีการขอพรนะคะจากองค์พระพิฆเนศนะคะขอพรจากองค์พระพิฆเนศเดี๋ยวแป๊บนึงไปขออนุญาตแชร์ก่อนค่ะคุณผู้ชมเห็นอ่ะยังไงคะขอพรขอพรจากองค์พระพิฆเนศนะคะหลังจากนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ประทานความสำเร็จให้แล้วก็ได้แฟนแบบเป็นหนุ่มหล่อโอป้าโอ้ที่เขามีแฟนแล้วมีแฟนแล้วแล้วแฟนหล่อมากด้วยนะคะสำคัญเขาเปิดเป็นสีวะอะไรราศีอะไรนะอะไรคะอะไรนะเทวไลเทวไลเทวไลตำหนักของพระคเนศวรนภาดลค่ะผู้ที่ศรัทธาในองค์ปู่พระพิฆเนศค่ะและที่นี่มีการจดลิขสิทธิ์เป็นที่นี่ที่เดียวในโลกที่ทำองค์พระพิฆเนศหน้าเหมือนดาราก็คือเป็นแต่งองค์นะคะแต่งองค์พระพิฆเนศให้เหมือนกับของดาราใช่แต่ยังไงนะก็องค์เป็นแบบนั้นเลยมีหลายกระแสด้วยกันกระแสแรกก็ชื่นชมบอกว่าเป็นความคิดที่แปลกใหม่ดีนะคะส่วนอีกหนึ่งกระแสก็บอกว่าอ้าวเอาพระพิฆเนศมาแต่งองค์แบบนี้เป็นการล้อเลียนหรือเปล่านะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมาไขคำตอบกันแน่นอนนะคะเพราะว่าคุณโบเนี่ยกับแฟนหนุ่มของเขานะคะผู้สร้างนะคะพระพิฆเนศในปางแปลกๆนะคะมาไขปริศนาว่าเขาทำได้อย่างไรแล้วทำได้หรือเปล่ากับการแต่งองค์พระพิฆเนศให้เหมือนกับเหล่าดารานักแสดงนั่นเองค่ะใช่แล้ววันนี้น่าติดตามทั้งนั้นเลยว่าจะเป็นเรื่องของแบบโหเปลี่ยนไปจนจำเบ้าหน้าเดิมไม่ได้จนจำโครงหน้าเดิมไม่ได้แล้วก็ยังมีพระพิฆเนศนะคะที่หน้าคือทำขึ้นมาให้หน้าเหมือนดาราหรือเอาดารามาทำขึ้นเพื่อให้แบบมีความคล้ายคลึงกับตัวเองอย่างเงี้ยอุ๊ก็สนใจเหมือนกันนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆแล้วกันแต่ว่าในช่วงนี้ก่อนที่จะไปเจอกับเรื่องราวดราม่าสุดๆจนตอนนี้ชีวิตพีคมากเลยคุณผู้ชมเรามาติดตามเรื่องราวเป็นสาระกันก่อนนะคะน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยที่อยู่ในเมืองไทยนี่แหละจะได้รู้ว่าคนไทยบางคนเขาไปเกิดต่างบ้านต่างเมืองแต่ว่าเขาก็ยังนำสิ่งดีมาสู่เมืองของเรานะคะกับกิจกรรมดีๆในกิจกรรมนี้เลยแต่สิ่งที่อยู่ในมือเราค่ะคุณชมขาคือโทรศัพท์มือถือนะคะคุณชมสามารถกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปได้เลยนะคะหลากหลายช่องทางค่ะบอกได้คำเดียวว่าดูชาแนล8 Thailand ของเรานะคะไม่พลาดการเคลื่อนไหวในวงการบันเทิงไม่พลาดทุกเรื่องราวทุกแวดวงอย่างแน่นอนค่ะช่องทางการรับชมนะคะมีหลากหลายช่องทางด้วยกันค่ะอย่างทาง Facebook นะคะ Channel 8 Thailand นะคะ YouTube Channel 8 Thailand นะคะแล้วก็มีอะไรอีกคะน้องอู๋มีกล่องรบกวน TV นะคะมีแอปพลิเคชันหรือว่าเซิร์ช Channel 8ไปก็ได้มี Wellness Mark Shop นะคะหรือว่าเซิร์ช Wellness Mark อันนี้ก็เจอเหมือนกันนะเว็บไซต์ก็ที่ www.wellnessmarkshop.com ค่ะยังมีแฟนเพจอีกหนึ่งช่องทางนะคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันได้นะคะที่ byebycancer.thai นั่นเองนะคะยังไงก็สามารถที่จะติดตามชมกันได้หลากหลายช่องทางฝากกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆด้วยนะคะสำหรับวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้แต่ช่วงนี้ไปพักกันแป๊บนึงช่วงหน้ามาเจอกับโครงการดีๆค่ะโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ต่อเนื่องกันทุก2ปีจะเป็นอย่างไรติดตามมาได้ในช่วงหน้ากับช่วงคนดังขอโชว์ไม่เคยเชื่อเรื่องเนื้อคู่เลยตั้งแต่เกิด
เกิดมาคนเดียวแล้วทำไมเราจะอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขไม่ได้เอ้ยเราไม่กินผักอะเอาเป็นสเต็กเนื้อไหมล่ะถ้าเราต้องยึดติดกับคนอื่นแล้วชีวิตจะมีอิสระได้ยังไงบางครั้งความสัมพันธ์ก็อาจฉุดให้ชีวิตเราถอยหลังหลายคนไม่เคยเรียนรู้และยังทำเรื่องที่ผิดพลาดนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกรถคุณคันนู้นหรือเปล่าครับโทษค่ะแต่เวลาคนเราลองทำอะไรที่แตกต่างบางครั้งก็เจอผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงใส่เลยใส่เลยใส่เลยนะความสุขที่มีจะเพิ่มขึ้นเวลาที่ได้แบ่งปันความสุขนั้นกับใครสักคนเล็กลงแค่ได้ระบายให้ใครสักคนฟังการมีคนที่คอยห่วงใยคือการมีเป้าหมายในชีวิตHappy birthday to youHappy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. แต่งงานกับผมนะเราทุกคนอาจจะไม่ได้เจอกับเนื้อคู่แต่เราอาจเจอกับคนที่เราไม่คิดมาก่อนเลยว่าเราอยากอยู่เคียงข้างเขาตลอดไปสีออโต้เป็นไปได้ทั้งเรื่องรถและเรื่องเงินทางตั้งเป็นล้านเฮ้ย
นกันชวนชิมอาหารถิ่นทั่วไทยไหวพระตามรอยบุญพระคุณแม่ต้องทดแทนสิ่งที่พาแม่เที่ยวไทยทุกไวไปกันไวเก่าอยู่ไทยก่อนเกษียณอยากไปเที่ยวไหนเที่ยวเลยคนดีเบอร์เบอร์โชคดีได้เงินตั้งเป็นล้านพวกเราคนไทยต้องไทยเที่ยวไทยกันนะเนี่ยเมื่อวานเที่ยวภาคตะวันออกเมื่อวานเที่ยวภาคตะวันออกสาวๆมากอดเพราะเรามีผู้ชายเป็นล้านเที่ยวไทยกันไหมพวกเราคนไทยต้องไทยเที่ยวไทยกันนะเนี่ยเมื่อวานแวะไปเที่ยวตาโชว์ค่ะอย่างที่บอกเลยนะคะว่าคนไทยเนี่ยจริงๆแล้วไม่แพ้ชาติใดในโลกและประเทศไทยก็มีสิ่งดีมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นมรดกโลกศิลปะวัฒนธรรมต่างๆแต่อย่างนึงก็น่าโชคดีนะคะเพราะว่ามีคนไทยหลายคนที่เล็กซี่ที่ไปเติบโตแล้วก็เกิดที่ต่างบ้านต่างเมืองโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เขาไปเติบโตที่สหรัฐอเมริกาแต่ก็มีผู้ใหญ่ซึ่งก็เป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าก็เป็นระดับแบบผู้ใหญ่นะคะที่เติบโตที่ต่างประเทศแล้วหรือไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศก็ปลูกฝังจิตสำนึกแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยนะคะได้เข้าร่วมโครงการนี้โครงการนี้มีชื่อว่าโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่เป็นโครงการที่จัดอย่างต่อเนื่องทุก2ปีคุณผู้ชมเริ่มจัดครั้งแรกตั้งแต่ปี2539อย่างที่พี่โบกัสบอกแล้วก็ทำมาเรื่อยๆล่าสุดนี้กำลังที่จะพาน้องๆ นี่นะคะมาเยือนเมืองไทยแต่ว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างอันนี้เราอยากรู้มากเลยพี่เล็กซี่คือกิจกรรมนะคะง่ายๆเลยคือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าในปีนี้นะคะมีกิจกรรมมากมายที่ทางกลุ่มนะคะได้จัดขึ้นนะคะก็มีการเยี่ยมสถานสงเคราะห์หลายแห่งทั้งในภาคกลางและภาคเหนือนะคะร่วมบริจาคเงินสดบริจาคคอมพิวเตอร์เสื้อผ้าและอื่นๆอีกมากมายมากกว่า1ล้านบาทไทยเลยทีเดียวนะคะเรื่องราวแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวดีๆที่เราต้องช่วยกันนำเสนอด้วยใช่แล้วก็ช่วยกันบอกต่อแต่ว่าคนที่จะรู้รายละเอียดของโครงการนี้ดีที่สุดวันนี้นั่งอยู่ในรายการแล้วนะคะต้อนรับด้วยค่ะคุณรังสิตคงจันทร์ค่ะผู้อำนวยการสถานีทีวี RSP TV นะคะฮอลลีวูดอ่ะวันนี้อยู่ในรายการกับเราแล้วต้อนรับด้วยค่ะสวัสดีค่ะนี่มาจากแคลิฟอร์เนีย USA เลยใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆอูพูดถึงชื่อสถานีถูกไหมคะชื่อเต็มๆคือ RSP TV นั่นคือเป็นรายการทีวีที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาครับซึ่งเราใช้ระบบรูโก้นะฮะผู้ที่นำสู่รายการสู่สายตาของพี่น้องทั่วโลกก็คือโรบูทีวีขออนุญาตถามฟีดแบคได้ไหมครับอย่างพวกเราทำรายการเนี่ยค่ะพอคนอเมริกาเขาได้ดูใช่ไหมฮะได้ดูครับส่วนมากจะเป็นคนลาวคนไทยแล้วก็ที่อยู่ที่นั่นที่อยู่ทั่วโลกค่ะส่วนมากจะอยู่ที่สหรัฐอเมริกาก็คือเป็นคนไทยในต่างแดนก็สามารถได้ดูรายการได้ใช่ครับทุกรัฐเลยไหมครับทุกรัฐครับโอ้รวมทั้งแคนาดาแล้วไปจนถึงประเทศทางสแกนดิเนเวียนแล้วก็แถวเวสเทิร์นอีสเทิร์นยุโรปฝรั่งเศสเยอรมันอังกฤษเนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์แถวนั้นนะฮะคือเอาเป็นว่า worldwide ทั่วโลกเพียงแค่ต้องมีกล่องรูปุ่นทีวีใช่ครับหรือว่าดูทางเว็บไซต์ก็ได้เหมือนกันได้ฮะได้ใช่ไหมคะอย่างนี้รายการของเราช่องของเราก็ออนแอร์ที่รูปุ่นทีวีด้วยใช่ครับถ้าพวกหนูไปอเมริกาเนี่ยพวกหนูจะดังนะคะคนจะรู้จักคนรู้จักใช่ไหมคะรู้จักก็ถ้าผมไปออกรายการที่สถานีที่ผมทำนะนั่นหนูขออนุญาตจองคิวล่วงหน้าไว้ถ้าเราไปอเมริกาเราต้องไปหาคุณพี่เขาได้เลยเพราะเราเนี่ยไปเยี่ยมรายการที่นั่นอะไรอีกครับไปเก็บตังค์ไปดีกว่าไปนี่หรือไม่ก็นี่วันนี้เราเก็บตังค์กันใช่ไหมแล้วอย่างหนึ่งเราก็ต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเผยแพร่โครงการดีๆพี่รังสิตจะได้แบบว่าดูแลประเทศไทยเต็มที่พูดถึงโครงการนี้หน่อย
ยดีกว่าโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ครั้งนี้เป็นครั้งที่11แล้วด้วยครั้งที่11จุดประสงค์เพื่ออะไรอะคะโครงการจุดประสงค์เพื่อมาทัศนศึกษาแล้วก็ทำบำเพ็ญประโยชน์กับสังคมโดยเฉพาะยิ่งเกี่ยวกับเด็กพิการทับซ้อนแล้วก็ตามทั่วๆไปทั่วทั้งภาคเหนือและภาคกลางแล้วก็เด็กเหลียงที่ภาคใต้ด้วยแล้วก็อีกสถานที่หนึ่งที่เราไม่ลืมไม่ได้ก็คือโรงพยาบาลทหารผ่านศึกซึ่งบุคคลเหล่านั้นรักษาความปลอดภัยให้พวกเราแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจากผู้ก่อการร้ายนะฮะส่วนเด็กพิการซึ่งไม่สามารถช่วยตัวเองได้ก็ที่ปากเกร็ดปากเกร็ดนะฮะเด็กทุพพลภาพแล้วก็อีกแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่นะครับผมจำชื่อไม่ได้ถ้าอยู่ในนี่แล้วครับแล้วก็ไปร่วมบริจาครวมทั้งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การศึกษาและก็เงินนะฮะเสื้อผ้าว่าเยาวชนไทยที่ศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาก็มาครั้งหนึ่งกี่คนได้คะเนี่ยครั้งนี้รวมทั้งผู้ปกครองนะครับและก็นักศึกษานักเรียนตั้งแต่อายุ7ขวบจนถึง21นะฮะนอกนั้นก็เป็นผู้ปกครองอาจจะเป็นคุณตาคุณยายหรือเป็นป้าเป็นน้าเป็นแต่ทุกคนอยู่สหรัฐอเมริกาหมดเลยครับทั้งหมด250คน250คนมีการคัดเลือกยังไงคะว่าเด็กคนไหนหรือครอบครัวไหนจะได้กลับมาที่เมืองไทยบ้างไม่มีการคัดเลือกและแต่ว่าความสะดวกของของแต่ละครอบครัวนะครับบางครอบครัวก็ไม่สะดวกเนื่องจากว่าแต่คุณพ่อคุณแม่ทำงานก็ให้คุณยายคุณตาหรือกันน้าและอาที่ก็เหมือนได้มาเที่ยวเมืองไทยใช่มีการยื่นความจำนงคนยื่นความจำนงมาเยอะไหมคะจะไม่มีคำว่ายื่นความจำนงคืออาสามาอาสามาต้องการที่จะมาเห็นประเทศไทยเห็นวัฒนธรรมแล้วก็มาศึกษาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็ได้ถ้าอย่างผู้ใหญ่เขาก็อยู่ไทยอยู่แล้วแล้วเขาไปอยู่ที่นั่นแต่เด็กๆบางคนไม่เคยมาไทยเลยไม่เคยพ่อเกิดที่นั่นที่นั่นโตที่นั่นเกิดที่นั่นแล้วก็โตที่นั่นโตที่นั่นนะฮะค่ะอ้วเป็นโครงการที่ดีมากอย่างที่บอกคือบางคนไปเติบโตที่นั่นใช่ไหมคะไปเกิดที่นั่นก็อาจจะลืมความเป็นไทยเดิมๆที่มีอยู่ในสายเลือดเยาวชนนี้พูดไทยได้ไหมคะค่ะส่วนมากจะพูดได้เพราะว่าที่สหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะยิ่งในซาวเทิร์นแคลิฟอร์เนียนี่มีวัดหลายวัดซึ่งเรียนแล้วก็สอนภาษาไม่ใช่เฉพาะเรียนพูดหรืออ่านเขียนเท่านั้นนะยังมีการแสดงดนตรีเรียนดนตรีทั้งไทยเดิมทั้งไทยสากลแล้วก็มีฟ้อนยีราฟก็ยังสามารถให้เยาวชนไทยที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาได้ศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยใช่ฮะศิลปะวัฒนธรรมเลยอ่ะถ้าดูจริงๆแล้วที่ช่อง5ที่พวกเราไปเขาเรียกว่าถวายพระพรแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระราชินีนะฮะช่อง5วันนั้นจะมีเด็กเนี่ยฟ้อนรำซึ่งเด็กเหล่านั้นเติบโตที่อเมริกาก็คือเขาเรียนรู้ตั้งแต่เขาอยู่อเมริกานะคะคือซึมซับศิลปะวัฒนธรรมประเพณีแต่ว่าอย่างนึงที่มาในครั้งนี้ก็คือเพื่อถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ด้วยนะคะอันนี้น้องๆก็จะมีโอกาสไปถวายสักการะพระบรมศพด้วยนี่แหละครับเขาตื่นเต้นไหมคะการที่เขาได้มาเยี่ยมตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากๆเลยครับทุกคนนี่มีความสุขมากๆจากการที่เราทุกคณะได้รับการต้อนรับจากหนึ่งพระท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ไปที่กทม.ไปที่ช่อง5ไปที่ที่ไหนเนาะเดี๋ยว2-3 แห่งนะครับที่ได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยมเลยนะฮะซึ่งโครงการนี้อยู่ในการดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลของรัฐบาลเพราะว่าก็สนับสนุนโดยนโยบายของรัฐบาลด้วยใช่ฮะใช่ครับว่าอย่างที่บอกว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างน้อยเด็กๆก็จะได้มาศึกษาประวัติศาสตร์ของไทยที่มีมาอย่างยาวนานนะคะซึ่งน้องๆก็จะได้มีโอกาสไปเที่ยวด้วยไปเที่ยวที่ไหนบ้างคะตั้งแต่เหนือโอเคครั้งนี้นะครับทุก2ปีนี้เราเดินทางมาที่สหรัฐอเมริกาเราจะแบ่งภาคแบ่งภาคในแต่ละครั้งเมื่อ2ปีที่แล้วเราไปที่ภาคใต้ไปใต้มาก่อนนั้นไปภาคอีสานนะครับครั้งนี้ที่ภาคเหนือไปภาคเหนือไปภาคเหนือไปภาคเหนือครับไปจังหวัดไหนยังไงบ้างคะเริ่มตั้งแต่จังหวัดพิษณุโลกนะครับพิจิตรไปจนถึงเชียงรายแล้วก็เชียงใหม่นะ
เราพักพิษณุโลกคืนหนึ่งพิจิตรคืนหนึ่งเชียงรายคืนหนึ่งแล้วก็ที่เชียงใหม่2คืนหลังจากนั้นเราก็เดินทางกลับไปพักที่จังหวัดตาก1คืนแล้วเข้ามาที่กรุงเทพฯไปหลายจังหวัดเลยเพราะว่าการที่มาเยือนประเทศไทยครั้งนึงใช้เวลาการเที่ยวกี่วันครับทั้งหมด14วันด้วยกัน2อาทิตย์เลย2อาทิตย์เลยนะครับโอ้โหถือว่าคุ้มมากกับการเรียนรู้มากนะครับคุ้มมากอย่างกลับไปภาคเหนือในครั้งนี้น้องๆไปทำกิจกรรมอะไรกันบ้างโอเคเราไปสถานที่แห่งหนึ่งคือความตั้งใจเราอยากจะขึ้นไปกราบพระธาตุดอยสุเทพแต่เนื่องจากว่าอากาศไม่ดีเราไม่ได้ขึ้นไปเราเพียงไปถึงสวนสัตว์นะฮะสวนสัตว์เชียงใหม่เชียงใหม่ครับแล้วก็ที่เชียงรายก็ที่วัดท่านวอท่านวอท่านวอไร่ชนตะวันไร่ชนตะวันแล้วก็อีกที่หนึ่งท่านอาจารย์พระบาทสมปองไม่ใช่เขาวัดเขาขาวอ่ะวัดร่องขุ่นวัดร่องขุ่นท่านมาต้อนรับค่ะเช่นเดียวกันกับของท่านพระอาจารย์วอท่านก็มาต้อนรับเราดีจังเลยเด็กๆหมดอากาศร้อนไหมคะอากาศไม่ร้อนนะครับเพราะว่าถ้าเข้าไปที่นั่นแล้วเราไม่มีความรู้สึกว่าร้อนหนึ่งเราไปได้ทำบุญไปร่วมบริจาคเด็กๆเริ่มชินกับอากาศเมืองไทยไหมคะโอ้ยชินมากเลยไม่อยากจะบางคนไม่อยากจะกลับแล้วหรอติดอกติดใจชอบเลยเพราะว่าคืออย่างน้อยที่เมืองไทยย่อมมีความแตกต่างจากที่สหรัฐอเมริกาคือแต่ละสถานที่ก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปแต่ว่าที่เนี่ยเราจะเห็นศิลปวัฒนธรรมซึ่งอูเชื่อว่าน้องๆต้องตะลึงแน่เพราะสวยมากนี่แหละครับนี่แหละค่ะนี่บ้านล่องขุ่นบ้านล่องขุ่นฮะแล้วก็อีกที่หนึ่งที่เราไปร่วมบริจาคประมาณแสนกว่าบาทครับก็ที่ศูนย์เด็กกำพร้าที่เชียงใหม่สวนแก้วหรือไงผมจำไม่ได้ใช่ไหมครับก็ไปเด็กกำพร้าต่างๆด้วยไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่เราตั้งใจมานะฮะเราได้เรสฟันที่เมืองอเมริกานี้รวบรวมทั้งหมดแล้วรวมทั้งผู้ปกครองที่มาที่นี่มาร่วมบริจาคด้วยรวมทั้งหมดเงินสดมากกว่า1ล้านบาทแต่ว่าอุปกรณ์ต่างๆอย่างเครื่องคอมพิวเตอร์หนังสือเสื้อผ้าไม่ครับเอามาจากเมืองทองมาเอามาจากอเมริกาเลยยกเว้นคอมพิวเตอร์คนมาเลยคนมาเลยฮะอย่างเสื้อผ้าก็มีการรับบริจาคกันมาก่อนหน้านั้นแล้วใช่ครับบางครั้งนี่เรามาถึง30กล่องแล้วบริจาคทั่วไปอย่างไปภาคอีสานเนี่ยเราไปบ้านโฮมพักสถานที่สงเคราะห์ต่างๆนี่คือจุดสำคัญที่สุดทุกครั้งที่มีการรีเสิร์ชข้อมูลว่าเราจะต้องไปที่ไหนทำยังไงคะทางคณะกรรมการที่ประเทศไทยนี้เขาเป็นคนฝ่ายเอาให้เราจะไปที่ไหนนี่เราทำหนังสือล่วงหน้าแล้วมีการประสานงานก่อนประสานงานก่อนจะเป็นโรงแรมจะเป็นที่ต้อนรับจะเป็นนายกเทศมนตรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออดีตส.ส.นะฮะหรือผู้ที่เป็นเจ้าเมืองของแต่ละเมืองให้การต้อนรับนะครับประสานงานก่อนวางแผนวางแผนก่อนแต่ละปีที่จะมาคือ2ปีมาครั้งหนึ่งแต่ว่าคุณรังสิตมีส่วนร่วมอะไรหลักๆกับโครงการนี้ผมมาในฐานะที่คณะกรรมการและก็ผู้สื่อข่าวนะฮะได้ร่วมกับโครงการมาทั้งหมด14ปีแล้วหมายถึงว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่7ที่ผมเดินทางมาโครงการนะฮะ4ปี2ปีครั้งเนื่องจากว่าเราเป็นผู้ที่ว่าก็ว่าไปเถอะนะอยู่ที่นั่นนานนะครับแล้วก็อยู่กับคณะกรรมการซึ่งเป็นเพื่อนนะครับเขาเห็นว่าเรามีความสำคัญในบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์แล้วก็ได้เข้าร่วมกับโครงการเป็นคณะกรรมการนะครับก็เลยเดินทางมาในฐานะที่คณะกรรมการและพร้อมกับนำข่าวทั่วไปที่ได้ไปบันทึกที่ได้มารายการแบบนี้ไปออกสถานีที่ผมทำอยู่ RSTV ซึ่งดูได้ตั้งแต่ Facebook เว็บไซต์ผ่าน Thailand Television Network ซึ่งน้องต่อเขาเป็นผู้ประสานงานให้ก็สามารถเรียกว่าดูได้ทั่วโลกเลยก็ว่าได้อย่างรายการที่ทำอยู่ขนาดนี้นะครับถ้าออกที่ Facebook หรือที่ไหนก็แล้วแต่ดีคนจะดูมากกว่าแสนคนว้าวเนี่ยแหละอันนี้ก็เป็นคอนเนคชั่นด้วยที่คุณรังสิตนะคะพี่ต่อก็ช่วยกันนะคะแต่ว่าวันนี้ใครเราอยากจะบอกว่ากิจกรรมนี้โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากมากดีมากมากเป็นโครงการใหญ่ที่วันนี้เราจะโฟนอินพูดคุยนะคะกับผู้ที่ก็ไปอยู่ไปทำงานอยู่ที่ต่างประเทศที่สหรัฐเหมือนกันนะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วทักทายคุณใหญ่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณใหญ่สวัสดีค่ะค่ะได้ยินไหมครับได้ยินค่ะได้ยินชัดเจนค่ะนี่คุณใหญ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้จริงๆแล้วคุณใหญ่นี่ก็ถือว่าคุ้นเคยกับชัยนา8เป็นอย่างดีนะคะแต่วันนี้ขอทราบนิดนึงคุณใหญ่ไปทำอะไรอยู่ที่สหรัฐคะณตอนนี้ค่ะ
ตอนนี้ใหญ่ทำอยู่ของธุรกิจค่ะคือตอนนี้นี่เปิดร้านเสื้อผ้านะคะชุดไทยอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ปัจจุบันเรามีสองเรามีสปาด้วยอะค่ะเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้าแนวคนไทยเลยใช่ไหมคะแนวไทยไทย 100% ไทยจ๋าๆเลยโอ้ไทยจ๋าๆเลยไทยจ๋าจริงจริงแล้วคุณใหญ่ไปใช้ชีวิตอยู่ USA นานหรือยังคะกี่ปีแล้วคะนานมากเกือบ20ปีแล้วค่ะเกือบ20ปีแล้วได้กลับมาเมืองไทยบ้างไหมคะพี่ใหญ่กลับบ่อยๆค่ะเพราะว่าธุรกิจต้องเกี่ยวข้องกับคนไทยค่ะกลับปีละ 2-3 ครั้งเพราะว่าจะต้องเข้าไปทำเสื้อผ้านะคะที่ร้านประจำที่กรุงเทพที่เป็นช่างให้อ่ะค่ะก็อยากเป็นดีไซเนอร์อยู่ที่นี่นี่เป็นเจ้าของแบรนด์เดอะภูเขานั่นเองนี่นะตอนนี้อย่างที่บอกเลยเขาอู๋กำลังพูดคุยอยู่กับคุณรังสิตนะคะซึ่งเป็นเจ้าของโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่คุณใหญ่เคยได้ยินโครงการนี้บ้างไหมคะใครไม่รู้จักโครงการนี้ก็ไม่ใช่คนอยู่ที่ LA ก็ดังมากก็ทำประโยชน์ให้กับสังคมไทยมากมายค่ะจริงๆโครงการนี้เนี่ยอย่างที่บอกเลยว่าคนไทยที่ไปอยู่ที่สหรัฐก็สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ใช่ไหมทุกคนสามารถเข้าสามารถร่วมรายการโครงการนี้ได้ไม่เลือกแล้วก็ไม่มีการคัดไม่มีการอะไรทั้งนั้นเลยขึ้นอยู่กับว่าเขาพร้อมที่จะมาหรือเปล่านี่นะคะคุณใหญ่หนึ่งปีเนี่ยจะกลับมาที่เมืองไทยสักกี่ครั้งหรือว่าระยะนานแค่ไหนถึงจะกลับเมืองไทยอะคะประมาณปีละ 2-3 ครั้งค่ะอย่างน้อยถ้าเกิดมีงานเยอะๆก็จะกลับบ่อยค่ะค่ะค่ะอย่างน้อยแบรนด์เดอะภูเขาเนี่ยก็ได้สื่อให้ชาว USA ได้เห็นถึงความเป็นไทยอย่างชัดเจนเลยใช่ไหมคะก็พยายามส่งเสริมทุกอย่างโดยเฉพาะพี่รังสิตก็จะเข้ามาเป็นกำลังใจใน Facebook ให้ใหญ่ประจำนะคะใช่ไหมคะพี่ใช่ครับเพราะว่าพี่รังสิตจะเป็นอีกท่านหนึ่งที่คอยส่งเสริมวัฒนธรรมไทยที่อเมริกานะคะโดยเฉพาะเวลามีงานอะไรสำคัญพี่รังสิตส่วนใหญ่ก็จะได้รับเชิญให้เป็นพิธีกรเพราะว่าพี่รังสิตค่อนข้างจะกว้างขวางนะคะในสังคมไทยถ้าใครไม่รู้จักพี่รังสิตก็แสดงว่าไม่ได้อยู่ในสังคมสักเท่าไหร่ค่ะนี่แหละเป็นผู้ข้ามบ่อแล้วผู้ขวางเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ข้ามเราก็ติดต่อพี่รังสิตใช่ใช่โดยเฉพาะที่ USA อย่างนี้เลยนะคะพี่ใหญ่ขาอยู่ที่นั่นเป็นยังไงบ้างคะความเป็นอยู่เป็นอย่างไรบ้างจริงๆแล้วนะคะคนที่อยู่ในที่อเมริกาเนี่ยมีหลายอย่างคือถ้าเกิดเขาใช้แรงงานก็ลำบากนิดนึงถ้าอยู่ถูกกฎหมายก็สบายเพราะว่าคนไทยที่นี่นะส่วนใหญ่ถ้ามีปัญหาหรืออะไรเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่จะช่วยกันเพราะว่ามีหลายกลุ่มนะคะที่เขาทำงานเพื่อด้านสังคมอย่างถ้าเกิดมีใครจิตใจได้ป่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดคนไทยทราบนะคะก็จะส่งข้อความหรืออะไรต่างๆอย่างเช่นอย่างพี่รังสิตเนี่ยก็ช่วยเหลือคนหลายคนเท่าที่เคยได้ยินมานะคะมีอะไรก็ปรึกษาได้เพราะชาวลาวชาวไทยคนอีสานเนี่ยฮะที่เป็นอะไรที่คนไทยจะไม่ค่อยทิ้งกันนะฮะจริงๆที่นี่นะฮะเห็นบอกว่าคนไทยที่อยู่ที่นู่นรักกันมากๆค่ะคนไทยที่อยู่ที่นู่นเห็นบอกว่ารักกันมากเลยใช่ไหมคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไทยจริงๆแล้วนะคะบางครั้งอาจจะมีง้อแง่กันบ้างแต่เอาท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ทิ้งกันมั่นใจคนไทยด้วยกันอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วอยากจะบอกอะไรกับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในเมืองไทยบ้างคะก็อยากจะบอกนะคะว่าบ้านเราเนี่ยดีที่สุดคือประเทศไทยเนี่ยที่สุดค่ะอเมริกาเป็นดินแดนที่หลายคนที่เข้ามาทำมาหากินหรือว่ามาอยู่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เนี่ยถ้ามาถูกช่องทางก็โอเคแต่ถ้ามาไม่ถูกช่องทางถ้าทำผิดกฎหมายหรืออะไรเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ลำบากนิดนึงนะคะต้องฝากให้พี่น้องชาวไทยให้ทราบว่าถ้าจะเดินทางข้ามมาอยู่ถึงประเทศอเมริกาให้เตรียมตัวให้พร้อมอย่ามาแบบผิดกฎหมายนะคะถ้ามาถูกกฎหมายแล้วจะโอเคกว่าค่ะพี่ใหญ่คะขออนุญาตถามนิดนึงนะคะชาว USA เนี่ยเขาชอบอะไรในการเป็นไทยบ้างค่ะจริงๆแล้วนะคะชัดเจนที่สุดก็คือวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องของวัดวานะคะเพราะว่าที่ LA เนี่ยจะมีวัดค่อนข้างหลายวัดนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยสะดวกกับไปทางโน้นบางคนสะดวกมาทางนี้ก็เลยทำให้เราเนี่ยมีวัดไทยวัดเล็กวัดน้อยขึ้นมาหลายๆวัดซึ่งก็เป็นผลดีกับคนไทยนะคะที่สะดวกที่ไหนไปที่นั่นนะคะแล้วก็ทำให้ความอบอุ่นนะฮะ
ในหัวใจว่าเราไปตรงไหนเราก็มีผ้าเหลืองให้เห็นให้กราบให้ไหว้นะคะตรงนี้ฐานสำคัญของคนชาวไทยที่นี่ค่ะค่ะนะคะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ใหญ่ด้วยนะคะพี่ใหญ่อัศราภักดิ์เกตทองเจ้าของแบรนด์เดอะภูเขาเป็นคนไทยคนหนึ่งที่อยู่ที่ USA แต่อย่างที่บอกเลยว่าคนไทยจะอยู่ที่ไหนอย่างน้อยคือคนไทยรักกันคนไทยไม่ทิ้งกันวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะเรามาคุยกับพี่รังสิตต่อเลยนะคะเกรงเลยตอนนี้เป็นผู้ข้ามวอร์ดที่ USA ได้ขวางถ้าเราไปเมืองนอกเราต้องถวายพี่เขานะเพราะอะไรรู้ไหมอย่างเราไปเที่ยวเนี่ยจากคนไทยเวลาไปเที่ยวต้องไปสักกี่เดือนนะพี่ครับจะทำหลายอย่างนะครับทำเป็นตัวแทนให้กับชนชาวลาวชาวไทยเนี่ยแหละเวลามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอิมิเกรชันเรื่องการขึ้นลงขึ้นศาลแล้วก็แม้กระทั่งไปโรงพยาบาลหรือไปเป็นอะไรต่างๆนะเขาจะให้พี่หรือผมนี่นะครับไปจะเป็นล่ามเพราะพูดภาษาได้ 2-3 ภาษานะฮะโดยเฉพาะยิ่งคนลาวจะมีปัญหามากคนอีสานจะมีปัญหามากเพราะมีคนลาวที่ไปทำงานอยู่ที่นั่นเยอะเลยใช่ไหมคะมากกว่าคนไทยครับเพราะว่าเขาไปในนามของผู้ลี้ภัยนะครับเช่นเดียวกับเวียดนามเช่นเดียวกับเขมรนะฮะส่วนคนไทยนั้นส่วนมากจะไปในนามของผู้ไปศึกษาก่อนไปเรียนหนังสือจนกระทั่งเรียกว่าไปคนไทยเนี่ยจะไปแบบถูกกฎหมายถูกกฎหมายจะไปแบบเรื่องของการเรียนเรื่องของการท่องเที่ยวใช่ครับบางคนก็ไปทำเปลี่ยนขอบัตรทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมายนะฮะลดความบิดอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทั่วไปแล้วเนี่ยพวกเราจะรักกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งพวกเรานับถือศาสนาพุทธกันนะครับเวลามีงานมีอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นวันเราก็คือจัดเหมือนที่นี่เลยไหมคะเหมือนกันไม่มีปีใหม่เลยกระทงสงกรานต์ใช่ฮะจะมีบ่อยนะครับโดยเฉพาะพวกเรานี้แต่เราค่อนข้างจะหนักไปทางศาสนาพิธีอะไรต่างๆนะที่มีที่นี่เหมือนกันหมดเลยนะครับเหมือนกันหมดเลยนะฮะเพราะมีวัดเยอะมีวัดเยอะเพราะฉะนั้นไปอยู่ที่นู่นยังไงก็ตามแต่ก็ยังคงมีความเป็นไทยที่คงอยู่โดยเฉพาะในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีวันนี้มาในรายการเราฝากโครงการนี้หน่อยค่ะที่รังสิตโครงการนี้ได้รับความสำเร็จอย่างสูงเนื่องจากว่าการต้อนรับของทุกภาคส่วนที่เราไปนะฮะตั้งแต่สำนักไปหาท่านประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของเรานะกระทรวงต่างประเทศกทม.ช่อง5นะครับแล้วก็ที่เชียงใหม่เชียงรายอุทัยธานีพิษณุโลกนะครับเราได้รับการต้อนรับอย่างดีมากๆโดยเฉพาะยิ่งที่สำคัญที่สุดที่คนมามากถึงขนาด250คนเนื่องจากว่าทุกคนต้องการที่เข้าไปกราบพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับเป็นสิ่งที่ประทับใจมากๆเลยฉะนั้นแล้วโครงการนี้ได้รับความสำเร็จทุกคนไม่ผิดหวังกันเลยนะครับแล้วก็ไม่อยากจะกลับด้วยพูดแล้วเราก็ภูมิใจแทนคนไทยที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาทุกๆคนด้วยนะคะค่ะเนี่ยแหละก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆค่ะที่เราทั้ง3คนในฐานะที่เป็นตัวแทนของทาง China 8นะคะได้จับมือกันกับโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ครั้งที่11อย่างน้อยเนี่ยก็ภาคภูมิใจว่าคนไทยที่อยู่ที่นั่นก็ยังคงสืบทอดสิ่งดีให้ลูกให้หลานได้เห็นเขาจะได้ไม่ลืมเลือนสมัยที่ไปเกิดไปอยู่ที่นู่นก็ไม่ได้รู้ภาคคุณพ่อคุณแม่เป็นอย่างไรบ้างหรือบรรพบุรุษไม่บอกอย่างนี้นะคะก็ขอบคุณที่รังสิตแล้วก็ขอบคุณโครงการนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณแทนพ่อหลวงขอบคุณแทนคนไทยทั้งประเทศด้วยนะคะสำหรับโครงการดีๆแบบนี้แต่ว่าช่วงนี้มีโครงการดีๆแล้วช่วงหน้ามีอะไรคะพี่เร็กซี่พี่โบกัสช่วงหน้ามีอะไรที่น่าตื่นเต้นมากนะคะจากผู้หญิงคนนึงที่บอกว่าหน้าตาขี้เหร่หน้าเป็นผีค่ะก่อนทำนะคะหลังทำสวยมากค่ะเขาบอกว่าใช้เงินกว่าล้านบาทนะคะกับการโมดิฟายตัวเองให้เปลี่ยนไปขนาดนี้โมดิฟายถึงขั้นได้แฟนใหม่และทำอีกอย่างนึงคือเรื่องของพระพิฆเนศนะคะทำพระพิฆเนศมาเนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าหน้าเหมือนดาราใส่ชุดเหมือนดาราจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าเบรกหน้าเจอกันค่ะค่ะ
วันนี้จะเจอกันเช่นเคยกับโบกัสซุปตาใน Channel 8บันเทิงค่ะนะคะข่าวรอบวันวันนี้จะมีข่าวอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าจ้ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันหน้าเรียบเนียนตลอดทั้งวันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกับคุณผู้ชมค่ะนะคะกับงานอีเวนต์ดีๆแบบนี้นะคะจะเป็นงานอะไรงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะมาถึงงานแถลงข่าวประกวด Miss Super National Thailand 2017ร่วมค้นหาตัวแทนสาวไทยเพื่อเข้าร่วมการประกวด Miss Super National Thailand 2017และเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดที่ประเทศโปแลนด์ควบคู่ไปกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมพร้อมร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมและสร้างความภูมิใจในอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นโดยปีนี้เป็นปีแรกที่จะมีการดำเนินงานจัดประกวดขึ้นอย่างเป็นทางการในประเทศไทยโดยใช้ระบบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเพื่อให้ได้สาวงามตัวแทนจังหวัดรวม77คนภายในงานยังชมแฟชั่นโชว์ตารางการวันนี้เรามีภาพบรรยากาศมาให้ชมกันด้วยค่ะคุณกับผู้ใหญ่หลายๆท่านนะต้องอย่างที่พี่แจ้งว่าเราทำงานร่วมกับ Super Manager นี่มันปีแรกที่เราจัดเรามีเวลาเตรียมการน้อยมากจริงๆแต่ว่าโชคดีหนึ่งเลยสปอนเซอร์ที่เราไปขอทุกคนก็มีความตั้งใจดีในการที่เราอยากทำให้เวทีเราเป็นเวทีนางงามที่ลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อสังคมไม่ได้แค่อยากความตั้งใจของเรานะไม่อยากทำแค่โชว์สวยๆเราไม่ได้อยากจะคัดแค่นางงามที่เดินสวยที่สุดมีหน้าที่สวยที่สุดแต่เราอยากได้คนที่พร้อมที่จะทำงานกับเรา1ปีเต็มคือสิ่งที่เราคอมมิตกับผู้ใหญ่หลายๆท่านรวมทั้งสปอนเซอร์แล้วก็คนในจังหวัดเจ้าภาพด้วยนะครับที่เกาะภูเก็ตเห็นบอกว่าท่านสปอนเซอร์ค่อนข้างแน่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมงกุฎหรือว่าเซตส่วนตัวหรืออะไรอย่างนี้มีสปอนเซอร์อะไรอย่างไรบ้างครับคือจริงๆแล้วเท่าที่เห็นวันนี้ที่เปิดตัวมานะคะคือเป็นผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านหลายๆแบรนด์แล้วนะคะก็อย่างที่เห็นก็คือแบรนด์ค่อนข้างใหญ่ซึ่งเราก็กราบขอบพระคุณมากๆเลยไม่รู้จะใช้คำพูดไหนมาตอบแทนดีนะคะแต่ว่าในสัญญาว่าในจะทำงานให้ดีที่สุดแล้วในจะพาน้องทำงานอย่างตั้งใจแล้วก็เราไม่ได้รอให้เราเหลือเราไม่ได้รอให้เรารวยแล้วเราค่อยแบ่งปันแต่เราจะทำแล้วเราก็แบ่งปันไปพร้อมๆกันตั้งแต่วันนี้เลยถือว่าการทำงานนั่นแหละค่ะซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่ตอบแทนสปอนเซอร์ได้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วเสียงของมงกุฎเป็นยังไงบ้างมงกุฎที่เราทำร่วมกับฟิล์มปรินต์นะครับจะกลายเป็นมงกุฎประวัติศาสตร์สุดท้ายมงกุฎนี้จะถูกเก็บเข้าพิพิธภัณฑ์ของทางร้านนะฮะเก็บเอาไว้เพราะว่าแล้วแต่น้องที่ได้ชนะในแต่ละปีจะได้ทีราเป็นที่รู้กลับไปทั้งความพิเศษก็คือว่ามงกุฎเกียรติยศเนี่ย1ปีจะมีผู้หญิงแค่1คนมีสิทธิ์ครอบครองหลังจากนั้นเราฉาคนใหม่แล้วทุกคนที่ครอบครองมงกุฎนี้ต้องทำภารกิจเพื่อสังคมร่วมกับเราตลอด1ปีเต็มนะฮะนี่คือความพิเศษของมงกุฎนี้ครับได้ครับสิ่งที่อยากพูดกับคนไทยทุกคนเลยนะฮะโดยเฉพาะแฟนนางงามคือฝากเวทีน้องใหม่นะฮะมีซูเปอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์เราอาจจะเป็นเวทีเล็กๆนะที่กำลังก้าวสู่ปีที่1แล้วเราอยากจะเป็นเวทีที่อยู่นานคู่ประเทศไทยมากไปกว่านั้นคือเราอยากที่จะเป็นเวทีที่ร่วมทำประโยชน์ให้กับสังคมนะฮะฉะนั้นอยากให้มองเราว่าเราเป็นเวทีนางงามมีเยอะละแต่เราจะเป็นเวทีนางงามอีกเวทีนึงที่ลุกขึ้นมานอกจากการสรรหาคนสวยที่สุดทำที่ตัวแทนประเทศไทยนะเราอยากจัดกิจกรรมดีๆนะฮะเราอยากมีโครงการดีๆเพื่อร่วมสร้างสังคมดีๆที่อยากที่จะแบ่งปันเกื้อกูลกันนะฮะเรามีเยอะเราก็ให้เยอะเรามีน้อยเราก็ให้น้อยได้ไม่จะเป็นเรามีน้อยเราไม่ต้องให้นะฮะถ้าทุกคนคิดได้แบบนี้ผมว่าเวทีเราผมแฮปปี้ละการที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ส่งผ่านกิจกรรมทุกปีตอกย้ำเรื่อยๆแล้วเราหวังว่าทุกคนจะรักเราในที่สุดนะครับ
หลือเชื่อได้ทุนเที่ยวไทยตั้งเป็นล้านเที่ยวไทยกันไหมพวกเราคนไทยต้องไปเที่ยวไทยกันนะเนี่ยหวานแวบเที่ยวอีสานดีใจหน้าบ้านรวยกันทุกบ้านตั้งเป็นล้านเที่ยวไทยกันไหมพวกเราคนไทยต้องไปเที่ยวไทยกันนะเนี่ยเมื่อวานเที่ยวทั่วภาคกลางสาวๆไม่ห่างพอรวยตลอดทางตั้งเป็นล้านใส่หูแท็กเป้ทำเท่ใส่แว่นสะพายกล้องควงแฟนเสียวฟ้าวฮิปสเตอร์รีบโดดขึ้นรถไม่ทำตัวเซอแล้วออกไปเจอไปเที่ยวทั่วไทยเที่ยวก่อนเปิดเทอมชวนกันชวนชิมอาหารถิ่นทั่วไทยไหวพระตามรอยบุญพระคุณแม่แทนสิ่งที่พาแม่เที่ยวไทยทุกวัยไปกันวัยเก่าอยู่ไทยก่อนเกษียณอยากไปเที่ยวไหนเที่ยวเลยคนดีเผลอๆโชคดีได้เงินตั้งเป็นล้านจริงนะเจ้าอีจารวยจริงพี่เอาหรือเปล่าให้พี่เที่ยวกันยาวๆเที่ยวน้ำบัดนาวต้องไทยเที่ยวไทยเที่ยวไทยกันไหมพวกเราคนไทยต้องไทยเที่ยวไทยกันนะเนี่ยเมื่อวานเที่ยวภาคตะวันออกเมื่อวานเที่ยวภาคตะวันออกสาวๆมากอดเพราะเรามีทุนตั้งเป็นล้านเที่ยวไทยกันไหมพวกเราคนไทยต้องไทยเที่ยวไทยกันนะเนี่ยเมื่อวานแวะไปเที่ยวตายใจหายอุ้ยตายตายทุนเที่ยวไทยนับล้านนะช่วงคนดังขอโชว์อะไรคะหน้าอูแบบนี้นะคะอูต้องตอบค่ะอุ้งทำจมูกนะคะอูเย็บปากค่ะอูทำตานะคะเขียนคิ้วค่ะแล้วก็หน้าผากนะคะทุกให้มันเนินนูนขึ้นนิดนึงนะคะหน้าอกนะคะค่ะอันนี้แบนไปต้นขาอุ้ยตายเกิดใหม่ดีกว่าค่ะคุณแม่ทำไปหมดเลยค่ะอันนี้น้องก็เข้าใจว่าเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยเพราะถ้าเกิดหยุดสวยแล้วกระเทยจะสวยกว่าเนื่องจากว่ากระเทยคนนี้เนี่ยนะต้องบอกก่อนหน้านี้เลยคุณผู้ชมเขาบอกหน้าอย่างกับเป็นปลาบู่ชนเขื่อนแต่ทุกวันนี้ปลาบู่ชนเขื่อนคือหน้าแบบยังไงอ่ะดูนี่ๆๆๆๆปาบูชนเขื่อนเลยจริงๆแล้วปัจจุบันนี้หรอเป็นเซเลบสาวสวยที่จำขาวโครงเดิมแทบไม่ได้เพราะว่าสวยและรวยมากด้วยคุณแม่นี่ไงเปลี่ยนจากหลังตีนเป็นหน้ามือใช่อย่างนี้เลยนะเขาไม่หลังตีนนั่นหรอขอโทษนะคะไม่ๆๆหน้าเหมือนอะไรอันนี้อ่ะโฟโต้ช็อปหรือเปล่าโฟโต้ช็อปไม่อยากรู้ว่าแล้วคนเดียวกันหรอคนเดียวกันใช่หรอนี่ไงคนเดียวกันชัดเจนเลยนะคะมากนี่แต่เขาบอกหมดแต่เป็นล้านนะจ๊ะที่จะเปลี่ยนแปลงจากเบ้าหน้าเดิมเป็นเบ้าหน้าใหม่ที่สวยและเลอค่ามากกว่าและที่สำคัญสมัยก่อนผู้ชายไล่เลยนะบอกหน้าอย่างเธอเนี่ยไปกระโดดตึกเลยไม่สนใจไม่แม้แต่จะมองนะคุณแม่เหยียดหยามกันแบบนี้แต่ทุกวันนี้เหรอหัวเราะใส่เลยจ้าให้ผู้ชายเสียใจเล่นเพราะว่ากลับมาหน้าใหม่ใส่ไรกว่าเดิมอย่าบอกนะว่าผู้ชายที่อยู่ข้างๆนั่นคือแฟนเขาอะและมีความรักครั้งใหม่ด้วยนี่แหละทำไมเตลูมาหลอกนี่น่าจะมูเตลูแหละคุณแม่เพราะว่าเธอคนนี้จะเปลี่ยนแปลงไปยังไงคุณพี่โบกัสน้องอยากรู้มากเลยอะวันนี้เขาอยู่กับเราแล้วนะคะและที่สำคัญเนี่ยวันนี้เขามากับแฟนหนุ่มด้วยนะคะนี่อยู่เขาต้อนรับนะคะคุณโบรมรักเนียมเครือนะคะและคุณพวัตพันกรชนะทันโอ้โหเชื่อสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณจันเจ้าไปยังคุณโบกับคุณจันเจ้าดีกว่านะนี่คือคนเดียวกันเหรอคะกับปลาหมูชนเขื่อนเมื่อกี้นี่แหละค่ะเท่เลยค่ะคนเดียวกันค่ะแต่หน้ามาไกลมากเลยอะค่ะโอ้ขออนุญาตถามนิดนึงได้ไหมจุดเริ่มต้นก่อนที่จะทำศัลยกรรมคืออะไรคะจุดเริ่มต้นของการทำศัลยกรรมก็คืออยากมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะแล้วก็อยากเหมือนแบบว่าเวลาเดินไปไหนมาไหนกับสังคมทั่วไปมันเหมือนแบบเป็นเป้าสายตาที่แบบแปลกๆด้วยกิริยาการเดินของเราก็ตอนเด็กๆหรือว่าตอนมหาวิทยาลัยเนี่ยก็
ค่อนข้างที่จะไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาอยู่เลยการมองก็เลยดูแบบว่าทำไมอีนี่ถึงกล้าเป็นกระเทยอะไรเงี้ยคือแบบว่าทำไมเขามองเหยียดเราอย่างเงี้ยใช่ถูกต้องอันนี้คือความช้ำใจเล่าให้ฟังนิดนึงความช้ำใจในตอนนั้นรวมถึงความรักในครั้งก่อนเป็นยังไงบ้างความรักตอนนั้นก็ช่วงนั้นถ้าความรักที่พีคสุดเลยก็ช่วงปี3ปี4ค่ะค่ะช่วงเรียนมหาลัยก็มีแฟนอยู่คนนึงก็คบกันมาได้ประมาณ2ปีค่ะ2 ปีนี่คือก็เรามีความรู้สึกว่าเราก็อยากได้ความรู้สึกที่แบบว่านอนกอดกันอะไรแบบว่ามีอะไรกันบ้างหรือว่าอะไรถ้าเราพูดกันตรงๆแล้วคือแต่สิ่งเหล่านี้คบกันมา2ปีเนี่ยเราไม่เคยได้รับเลยนะคะแต่เราเป็นแฟนกันได้ยังไงอ่ะใช่มันเป็นความรู้สึกที่ตัวเราเองเราก็คงมีความสุขในระยะปีแรกๆเหมือนแบบพูดง่ายๆก็เหมือนหลอกตัวเองไปหรือเปล่านอนกอดก็ไม่ได้หรอก็นอนกอดเขาได้แต่เขาไม่เคยกอดเราเหมือนแบบอารมณ์ถ้าเรากอดเขาเขาก็กอดเราอย่างเงี้ยเหมือนแบบมันเป็นการวิวที่แบบว่ามันเกิดจากเราอ่ะมันไม่ได้เกิดจากความรู้สึกของเขาแล้วเขามาคบกับคุณโบเพื่อต้องการอะไรเอาจริงๆช่วงที่แบบคบเป็นแฟนเขาก็คงมีความสุขสบายในส่วนหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นโบก็เริ่มมีเงินทองแล้วเพราะว่าก็ทำงานค่อนข้างที่จะเยอะมากแล้วก็หลายด้านเข้ามาหาอ่ะเรามีเงินใช่ถูกต้องเรามีเงินแต่ก็มาเอาเงินไม่เอาตัวก็มายังค่ะตอนนั้นยังไม่ได้เลยกอดก็ยังไม่กอดเลยอ่ะใช่มันไม่ได้เกิดความเหมือนเราไม่ได้รับความรู้สึกจากเขาอ่ะค่ะใช่พอเราอยู่นานมากเข้าเราก็เริ่มคิดแรกๆไม่คิดเพราะว่าเราอาจจะมีความสุขไปแบบว่าได้ควงเดินโชว์คนอื่นก็แบบเหมือนแต่คนอื่นก็เราไม่รู้คนอื่นจะพูดอย่างไรอะไรเงี้ยแบบไม่ได้คิดซีเรียสว่าเขาจะนินทากันยังไงมีความรู้สึกว่าฉันมีฉันเชิดเลยแค่นั้นคุณโบเป็นคนจังหวัดอะไรคะพิษณุโลกค่ะพิษณุโลกเรียนที่ไหนยังไงบ้างเรียนมัธยมเรียนโรงเรียนพดุงราชแต่จบที่มหาวิทยาลัยมอนเรศวรค่ะชีวิตวัยเด็กของสาวขี้เหร่เนี่ยเป็นยังไงบ้างก็วัยเรียนเหรอคะวัยเรียนก็เรียนนาฏศิลป์ไทยค่อนข้างที่จะคลุกคลีอยู่กับการรำการเต้นการฟ้อนวันก็จะแบบว่าแต่ไม่ค่อยได้ออกเบื้องหน้าเพราะว่าหน้าตาตอนนั้นอะมันแต่งหน้าแล้วก็ยังไม่สวยอะคือแบบว่าจะได้แบบว่าไปเก็บชุดไปคุมเพื่อนโบเธอมีหน้าที่ไปคุมเพื่อนออกงานนี้นะเพื่อนก็จะแบบว่ามี9คนเราจะเป็นรุ่นเราเนี่ยจะเหลือแค่9คนคือ8คนจะได้รำหมดแต่อีกคนจะแบบว่าเก็บชุดไปแล้วเรียนนาฏศิลป์มาทุกคนก็อยากจะราออกหน้าออกตาแต่สุดท้ายเป็นแค่คนเก็บชุดมันก็วิวนั้นนะคะคือแบบว่าจะได้รำก็ต่อเมื่อแบบว่าจะส่งงานหรือว่าได้รำปีสี่ก็เป็นการเสนอโปรเจกต์ของตัวเองซึ่งแบบว่าทำโคเรโอหรือว่ารำเดี่ยวหรือว่าอะไรที่ต้องสอบอ่ะซึ่งจะได้แต่งตัวกับเขาอะไรอย่างเงี้ยน้อยหน้าต่ำใจไหมคะกับความอัปร่าของตัวเองขออนุญาตพูดอย่างนี้เนี่ยคือกลุ่มเพื่อนนี่คือกลุ่มเพื่อนใช่จะมีคนเดียวเนี่ยใช่เพื่อนก็จะแบบว่าสวยหมดเป็นผู้หญิงหมดแต่เราก็แบบว่าเป็นกระเทยอยู่คนเดียวก็จะได้ไปเก็บชุดไปตามเพื่อนคือจะไปคุมอ่ะพูดง่ายๆก็จะไปคุมเพื่อนออกงานเหมือนแบบว่าใช่แต่ว่าใจรักใช่แต่ตอนนั้นเราไม่ได้รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจแล้วเพราะว่าเราก็รักความเป็นเบื้องหลังอยู่แล้วค่ะเราก็ชอบมีความสุขที่แบบว่าได้แต่งเพื่อนให้สวยได้ทำให้เพื่อนแบบว่ารำสวยๆแล้วออกไปแล้วมีคนชมอะไรเงี้ยเราก็มีความสุขเข้าใจเลยอ่ะเคยมีความคิดไหมคะว่าวันหนึ่งเนี่ยฉันจะสวยเหมือนเพื่อนฉันจะทำทุกอย่างให้เหมือนเพื่อนให้ดูกลมกลืนกับเพื่อนใน9คนนี้ณวันนั้นยังไม่ได้คิดแต่พอมาเริ่มหักเหแล้วจุดที่พีกับแฟนคนๆเนี้ยเรามีคำถามไปหาเขาด้วยมันเกิดขึ้นจากตัวเราได้มั้ยคะก็เหมือนว่าเราถามเขาว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้2ปีที่คบกันมาทำไมมันเป็นแบบนี้ค่ะปรากฏว่าสิ่งที่ได้รับคำตอบเราอยากรู้อยากรู้จริงหรอเขาถามอยากรู้จริงอยากรู้เรารับได้โอเคพูดมาเลยแล้วสบายๆอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่ได้รับกลับมามันเป็นกลายเป็นว่าคำตอบที่แบบว่าเรารับไม่ได้กับหน้าตาแบบนี้อะไรเงี้ยอ๋อใช่มันเป็นจุดที่แบบว่าแล้วตอนนั้นพี่ไม่คิดจะพัฒนาตัวเองหรอพี่ก็มีเงินนะทำไมพี่ไม่คิดจะพัฒนาตัวเองบ้างพี่ทำไมเอาเงินไปทำอย่างอื่นหรือว่าพี่ไม่คิดเลยหรอพี่ไม่คิดอะไรเงี้ยแบบเราก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วช้ำใจใช่โอ้เรื่องร้องไห้ไม่ต้องพูดถึงค่ะคือที่บอกว่ามีจุดนึงที่บอกว่าผู้ชายเนี่ยไล่ให้ไปกระโดดตึกจริงไหมคะก็คือตอนนั้นเราคิดว่ามันพีคแล้วอะความรู้สึกของเราไม่เคยโดนคำพูดอะไรที่เหยียดหยามจากคนที่เราคิดว่า
โดนปลูกฝังมาว่าคนเรารักกันที่ไม่ได้รักกันที่หน้าตามองที่จิตใจเราเป็นคนดีเราอย่าไปกลัวลูกเราอะไรเงี้ยคือจะโดนบีบมาแบบนี้ตลอดแต่สุดท้ายมันไม่ใช่มันเป็นคำพูดคำสอนที่มโนอ่ะมันเป็นคำพูดที่แบบว่ามันใช้ไม่ได้แล้วกับสังคมปัจจุบันแล้วก็ไม่ใช้ไม่ได้กับสังคมไหนๆกูเชื่อว่าความดีมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมดีขึ้นแต่เพียงแค่ว่ากับภาพลักษณ์ภายนอกก็สำคัญและสุดท้ายมันก็เราก็ต้องพลิกผันตัวเองแล้วก็ต้องสู้แล้วก็ถอยออกมาว่าต้องไม่ทำต้องไม่ฆ่าตัวตายต้องไม่ทำสุดท้ายก็ถอยออกมาแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานเพื่อจะเก็บเงินล้านเพื่อมาสู้ทำหน้าตัวเองแต่ชื่นชมนะความคิดแบบนี้อยากจะให้คิดกันเยอะๆโดยเฉพาะคนที่อัดอกหักโดนทิ้งคนไม่เห็นคุณค่าของเราอย่าไปตายคุณผู้ชมอย่าไปฆ่าตัวตายเพราะเรามีค่ามากกว่านั้นณวันนั้นที่ว่าตัวเองไม่ตายมันเกิดจุดเปลี่ยนแปลงของชีวิตก็คือเขาบอกว่าไปทำศัลยกรรมเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยมันเกิดได้ยังไงคะณวันนั้นที่ถอยออกมาเนี่ยแต่เงินตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเป็นวิกฤตพอดีที่เหลือน้อยมากเหลือติดตัวใช่ติดตัวเองตอนนั้นจำได้เลยว่าไม่ถึงหมื่นไม่ถึง10,000 บาทแต่มีความว่าอยากรู้คือเป็นเด็กบ้านนอกแล้วกลัวการเข้ากรุงเทพมากเพราะว่าไม่ได้รู้จักกรุงเทพก็แต่ก็เลือกที่จะขึ้นรถทัวร์มาที่กรุงเทพแล้วอยากจะมาถามหมอว่าถ้าหน้าอย่างหนูเนี่ยทำแล้วสวยและดูดีได้แบบว่าคนก็เป็นคนปกติหนูไม่ได้สวยว่าต้องการขึ้นประกวดเป็นกระเทยสาวเพศสองไม่ได้ต้องการมีมงกุฎแต่หนูต้องการแค่ว่าหนูเดินในสังคมและเป็นกระเทยที่ปกติเป็นกระเทยที่ไม่ได้แบบว่าเป็นจุดสนใจและทำให้คนอื่นต้องมาล้อหนูหนูก็บอกหมอแบบนี้หมอก็ประเมินราคาหมอก็มองว่าต้องทำประมาณ2 รอบก็คือว่าร่างกาย1หน้า1หน้าทำทั้งหมด2รอบก็คือหน้าแบ่งเป็น2พาร์ทแล้วก็ร่างกายอีก1พาร์ทพาร์ทแรกคืออะไรบ้างคะตอนนี้เพิ่งทำไป2พาร์ทพาร์ทแรกที่คุณหมอให้ทำคืออะไรบ้างพาร์ทแรกคือคุณหมอให้เลือกว่าจะทำหน้าหรือแปลงเพศก่อนใช่แต่คุณหมอเลือกแปลงเพศก่อนเลยอ๋อเลือกแปลงเพศก่อนใช่เพราะทั้งที่หน้ายังเป็นหน้าเบ้าเดิมแต่ก็อยากมีมากอ๋ออยากมีคือแปลงเพศก่อนเลยใช่อย่างนี้แต่แปลงเพศเลยใช่ไม่สนใจค่ะลองเริ่มต้นจากการแปลงเพศแล้วพักฟื้นก่อนใช่ก็พักฟื้นได้ประมาณใช้ชีวิตประมาณเก็บเงินอีกประมาณปีนึงก็ได้อีกล้านนึงก็ได้เงินเก็บอีกล้านนึงแล้วก็เข้ามาทำหน้าต่อเก็บเงินเก่งเหมือนกันเนาะโอ้ทำหมดตั้งแต่แบบว่าจัดดอกไม้ตัดชุดแต่งหน้าทำผมทำไปสิคือรับหมดชีวิตใช่คือขับมอเตอร์ไซค์ก็ตะเวนแต่งหน้าทำผมแบบว่าถุงหิ้วลายๆที่เขาชอบใส่กระสอบชุดกันก็ไปคนเดียวก็สู้เพื่อเป้าหมายที่วางเอาไว้ว่าฉันจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองใช่ตอนนั้นรับผิดชอบหลายอย่างต้องเป็นแบบว่าต้องมีพี่น้องด้วยส่งน้องเรียนด้วยอะไรคือมันชีวิตมันรุมเร้าหลายอย่างคือพ่อแม่ก็ไม่ได้มีอะไรให้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำได้ถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่ได้เรียนแค่นั้นเองเพศพักฟื้นอยู่กี่เดือนถ้าถึงทำศัลยกรรมต่อประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งเลยเหรอเข้าที่ค่ะประมาณปีก็เก็บเงินด้วยใช่แล้วนอนทำหน้าคุณหมอวินิจฉัยว่าไงบ้างคะว่าต้องทำส่วนไหนยังไงบ้างบนเบ้าทั้งหมดเลยเนี่ยคุณหมอก็ตีว่าทั้งหมดเนี่ยมันคุณบอกก็แรงพอสมควรครับคุณบอกว่ามันเหมือนกับการตัดคอลูกคือแบบว่าคุณบอกก็พูดแบบว่าคือมันเหมือนกับการตัดคออ่ะคือเหมือนแบบว่าต้องทำใหม่ทั้งหมดก็เก็บเงินไว้อีกล้านกว่าบาทซึ่งเราก็เลือกที่จะแปลงเพศไปแล้วประมาณ400,000 กว่าเราเลือกหมอที่ดีที่สุดคือการทำของโบเนี่ยโบจะเป็นคนที่ซื้อของแล้วต่อเก่งมากแต่สิ่งที่จะไม่ต่อเลยอ่ะคือเรื่องศัลยกรรมต่อไม่ได้คือจะเต็มที่มากคือต่อไม่ได้เพราะกลัวหมอจะไม่เต็มที่กับเราไม่ได้ซื้อที่ดีที่สุดแล้วเราหลับไปแล้วจะเอาอะไรใส่ให้แล้วเนี่ยเราคือแบบว่าต่อดักเหรออะไรเงี้ยจะเอาของยี่ห้อนึงอะไรคือแบบไม่ได้ไม่ต่อคุณหมอเต็มที่ค่ะเต็มที่ค่ะทำดีหนูติ๊บค่ะอะไรคือจะเต็มที่เหมือนกันอยากรู้เหมือนกันว่าตอนที่ทำหน้าเนี่ยคุณหมอบอกให้เราทำอะไรบ้างคุณหมอเนี่ยก็บอกว่าเริ่มต้นแต่พาร์ทคุณหมอจะแบ่งเป็น3ส่วนนะคะก็เริ่มจากการดึงหน้าผากลงมาคือเมื่อก่อนน่ะจะแบบว่าหน้าผากล้านหัวล้านหัวล้านมากก็ดึงลงมาบานนิ้วครึ่งและเสร็จก็ใส่เพจหน้าผากแล้วก็ทุบขมับแล้วก็ทุบโหนกแก้มเพราะเมื่อก่อนมันมีโหนกเอ้ยโหนกคิ้วเนี่ยก็จะเหมือนผู้ชายเพราะฉะนั้นแล้วพอพาร์ทลงมาข้างบนเนี่ยทำประมาณนี่ไงใช่หน้าผากสมัยก่อนจะไปไกลก็คือทุบโหนกไปเยอะมากไปเยอะใช่แล้วก็ใส่เพจที่หน้าผากใส่เพจที่หน้าผากแล้วก็ทุบโหนกคิ้วเสร็จปั๊บก็เอ็นโดไทคือดึงหน้าเด็กขึ้นไปตรงเพราะว่าเมื่อก่อนคือไม่ได้ดูแลผิวพรรณไม่ได้มีเงินซื้อครีมดีๆใช้ก็หน้าก็จะเหี่ยวกว่าปกติใช่นี่รอยเย็บตรงหน้าผากเหมือนล็อกหน้าใช่ไหมใช่เหมือนเฟซล็อกใช่เฟซล็อกขึ้นไปแต่เฟซล็อกแค่จุดเดียวยังไม่ได้เฟซล็อกถึงขั้นหลังหูค่ะเฟซล็อกเพราะต้องรออยู่เยอะกว่านะแล้วทำจมูกไหมคะเสร็จปุ๊บโอ้แน่นอนค่ะเป็นสิ่งที่ต้องทำแน่นอน100%แต่เสร็จปุ๊บคุณหมอจมูกเราเนี่ยมันยากดูจากโครงหน้าดูจากเบ้าเดิมคือมันยากมากคือมันต้องตัดปีกต้องรื้อต้องโอเพนต้องทุบคือแบบว่าหลังหมอปกติจมูกคนอื่นเนี่ยทำเท่าไหร่ครับคุณหมอประมาณ28,000แล้วของหนูราคา
6โอ้คุณหมอใส่ให้หนูกี่แกงขนาดคุณหมอทำไมแพงขนาดนั้นอ่ะขนาดนั้นเออแบบว่าแกนแบบว่าโอ้โหคุณหมอโอเคค่ะแสนห้าแสนห้าก็แสนห้าแสนหกก็แสนหกค่ะคุณหมอหนูก็สู้ไม่ต่อใช่หนูก็สู้หนูก็สู้เหมือนกันแล้วก็ลงมาก็จะทุบโหนกอีกแล้วก็ใส่เพจตรงลงร่องแก้มอีกใช่แล้วก็ตอนนี้ก็พาร์ทล่างเนี่ยพาร์ทที่สามเนี่ยข้างล่างคือขากรรไกรกับเหนียงช่วงนี้ยังไม่ได้ทำน่าจะเป็นมาประมาณอีกเดือนประมาณ2เดือนก็ได้ทำตอนนี้ยังไม่จบใช่ไหมคะเอาต้องดึงขากรรไกรเข้าไปอีกเหรอคะเนี่ยใช่เพราะว่าตอนนี้คุณหมอทันตกรรมเนี่ยจัดฟันแล้วแต่ตอนนี้ฟันบนเข้าแต่ฟันล่างเนี่ยยังไม่เข้าตอนนี้ฟันล่างเข้าฟันบนเหรอคะใช่ฟันยังไม่สบกันเพราะว่าฟันล่างจะเข้ายังมาเนื่องจากมันมีการกั้นของขากรรไกรต้องเลื่อนขากรรไกรอีกซึ่งตอนนี้คุณหมอก็ให้งบมา1ล้านบาทโอ้แต่รอบสุดท้ายเนี่ยทำฟรีแล้วค่ะเพราะว่าสร้างรายได้ให้คุณหมออย่างมหึมาก็จะจากประบูชนเขื่อนนะครับเปลี่ยนเป็นหน้านางฟ้าขนาดก็เหมือนเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับหมอเลยปัจจุบันเป็นทั้งพรีเซนเตอร์ด้วยแล้วก็เป็นทั้งเอเจนซี่ด้วยตอนนี้รายได้ตอนนี้เข้ามาเดือนนึงก็หลายแสนอยู่แต่ก่อนที่จะมาอยู่จุดนี้คือหมดไปเท่าไหร่2ล้านกว่าคือหน้าแล้วในส่วนของการดูแลผิวอะไรอ่ะผิวก็ฉีดทุกอาทิตย์ค่ะเมื่อก่อนก็ฉีดกูต้าฉีดทุกอาทิตย์แบบว่าซื้อยาไปฉีดที่คลินิกแถวบ้านอะไรเงี้ยคือจะฉีดคือตอนแรกเป็นคนรู้ผิวคล้ำน่าดูจากในรูปอ่ะไม่คล้ำเขาเรียกดำก็ไม่ขำแต่ตอนนี้คือขาวว่าก็คือเมื่อก่อนจะขาวว่านี่เดี๋ยวนี้แล้วก็ปล่อยให้ธรรมชาติเพราะว่าการฉีดเยอะเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีนะเพราะฉะนั้นเราต้องตรวจไตตัวเองตับตัวเองเพราะฉะนั้นให้ระวังด้วยก็กลายเป็นว่าเราก็มากินวิตามินอะไรบำรุงให้มันรักษาสภาพไม่ให้มันแบบว่าแย่กว่าเดิมแค่นั้นเองชินกับการพักฟื้นหรือยังคะเวลาทำศัลยกรรมโอ้หนูตื่นมาหนูก็ปกติแล้วว่าใช่หนูตื่นมาเอาเหรอเสร็จแล้วเหรออะไรคือหนูก็ทักทายคุณหมอปกติอะไรเงี้ยคือคนอื่นแรกก็แบบว่าคือเวลาหนูเป็นเอเจนซี่หนูก็จะเห็นแบบว่าลูกค้าแบบว่าไปผ่าตัดแล้วบางทีหนูได้ยืนดูอย่างเงี้ยหนูก็โอ้โหหนูก็ถามคุณหมอตอนหนูทำเนี่ยคุณหมอทำหนูขนาดนี้เลยเหรอคะคุณหมอก็ลื้อทั้งหน้าเลยเรียกว่าเป็นการลงทุนกับร่างของตัวเองนะคะ2ล้านกว่าบาทคิดว่าคุ้มไหมคะกับการลงทุนโบคิดว่ามันเกินคำว่าคุ้มมันไม่ใช่ว่าได้แต่หน้าแล้วก็ได้ชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยมันเป็นว่าจากการที่เราเคยไปคอนซัลท์งานจากการเราไปเสนองานคนที่หน้าตาดีอ่ะมันก็มีชายต่อครึ่งถูกป่ะพอสมมติไปเสนองานมีสมมติ 3-4 คนเมื่อก่อนอ่ะเราแทบจะไม่ได้อ่ะนอกจากคนที่จะรู้จักจริงๆถึงจะเลือกเราอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันแล้วว่าพอความสามารถเราเชื่อว่าเราสู้คนอื่นได้แต่พอวันนี้เนี่ยเรามีบุคลิกภาพแล้วก็มีหน้าตาที่ดีขึ้นอ่ะมาเขาก็เลือกเราก็กลายเป็นว่าเป็นที่รู้จักของผู้ใหญ่มากขึ้นงานก็เลยได้มากขึ้นคือยอมจากงานได้มากขึ้นแล้วสิ่งหนึ่งที่ได้ตามมาด้วยนั่นก็คือผู้ที่ได้มาจากหลังสัญญากรรมถูกไหมคะผู้จัดการใช่ไหมคะผู้ข้างๆผู้ชายโอเคค่ะจะพูดหล่อด้วยนะบอยไปทำสัญญากรรมจนได้ผู้มาหมายความว่าไงคะนอนเตียงข้างๆกันหรือยังไงคะต้องบอกว่าเราสองคนเนี่ยเริ่มต้นจากให้ป๋าเล่าดีกว่าเป็นครูกับลูกศิษย์ครับใครครูใครลูกศิษย์คะครูครูนี่ครูลูกศิษย์กินครูครูกินลูกศิษย์โอ้ยใครเป็นคุณครูคุณโบเป็นคุณครูโบเป็นคุณครูสอนเต้นค่ะสอนเต้นแต่เจ้าก็คือมาเรียนเต้นเขาจะเป็นนักแสดงเขาเป็นนักแสดงเราจะสอน acting ด้วยแล้วแบบเราห่าง12ปีนะครับเราห่างกัน12ปีแล้วก็เหมือนเป็นจังหวะที่เจ้าเป็นนักโบเลือกเจ้าเป็นนักแสดงครับแล้วก็ได้เรียนรู้แต่ก่อนจะเป็นแฟนกันก็5-6 ปีนะครับใช่คือตอนที่ไปสอนคนเดียวก็ยังเอาแฟนไปด้วยนะค่ะคือของมีแฟนอยู่แล้วชุดเก่าก็จะไปสอนจัดจ้าก็ต้องเจอคุณโบตอนหนูยังไม่ศัลยกรรมใช่ก็เจอตอนอ้วนๆแบบอ้วนกว่านี้ร้อยตอนนั้นหนัก102โลแล้วลดน้ำหนักด้วยใช่มั้ยคะเนี่ยใช่แล้วก็ต้องลดอีกคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวจะทําให้ต่อเมื่อคุณโบลดได้อีกประมาณ10โลเออแต่ชื่อคุณโบคุณหมอก็จะดูดไขมันให้อีกคุณหมอก็จะทําให้อีกใช่แต่ก็จะบอกเขาจะมีแรงบันดาลใจมาเรื่อยๆแต่ถามคุณจัดเจ้าบ้างนะคะตอนที่เราเป็นลูกศิษย์เนี่ยเห็นคุณครูน่าเกลียดขี้เหร่อะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าวันนึงจะต้องเป็นแฟนเลยเหรอคะมันจริงมันก็ไม่ได้มีความรู้สึกนั้นเลยนะครับตั้งแต่ตอนที่เจอกันรู้สึกแบบแต่เราศรัทธาในเขามากเขาเป็นคนที่มีแบบเขาเรียกว่าอะไรจิตใจที่แบบว่าเวลาสอนเวลาอย่างเงี้ยเขาจะเป็นคนที่แบบมีคำว่าครูอยู่ในตัวมากแล้วแบบเราศรัทธาเขามากแล้วต่อไปมาเรื่อยๆก็เป็นจังหวะที่เขาทะเลาะกับแฟนบ้างเราก็แบบชอบทักเป็นห่วงเขาว่าวาเลนไทน์ซึ่งเขาจะมีความรู้สึกยังคะยังนะครับยังไม่ได้แบบอาจจะมีแบบน้อยๆเล็กๆแต่แบบยังไม่รู้ตัวว่าในวันวาเลนไทน์นี่มันก็แปลกๆแล้วนะคะเหมือนเราก็ส่งให้ครูด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยเขาจะทำมาทุกเทศกาลไม่ว่าจะเป็นวันครูวันแม่วันพ่อเขาก็ทำฮาโลวีนใช่ทำครูอย่าทำเลยฮาโลวีนไปทักคนอื่น
คือให้กำลังใจที่เทศกาลแต่ว่าคุณจันเจ้าเริ่มรู้สึกว่าตัวเองชอบประทับใจแบบที่ไม่ใช่เป็นครูตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นจังหวะที่เขาค่อนข้างที่จะอกหักหนักมากเขาโพสหนักมากครับจนเราโทรหาพอโทรหาหลังจากนั้นก็เริ่มแบบว่าพอเจอหน้ากันเริ่มมีการหยอกคอหอมแก้มใครคอหอมแก้มใครคะโบขอก่อนว่านี่เหมือนแบบว่าตอนนั้นอารมณ์แบบว่าคือไปเข้าค่ายกันเนาะไปเข้าค่ายกันก็แบบว่าแฟนทะเลาะกับแฟนเก่าด้วยแบบว่าแน่จริงเหรอเจ้ามาสิมาหอมแก้มครูเนี่ยมาหอมแก้มฉันเนี่ยมาหอมแก้มตาหน้าแฟนฉันนี่เขาก็มาก็หอมแค่นั้นตอนนั้นคิดอะไรไหมคะก็ยังไม่คิดนะคะเพราะว่าคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้คิดในใจว่ามันเป็นไปไม่ได้ใช่ก็คือว่าเรารู้จักกันมาตั้ง5 ปีแล้วตอนนั้นกล้าหอมไหมคะในเมื่อเบ้าหน้าเขาเป็นนักหนูปิโบเปลี่ยนแล้วหนูย้ำสวยแล้วมาเป็นครับก็หอมมันหอมเลยแล้วโบไปจังหวะที่แบบโบเมาด้วยครับแต่มันไม่ได้หอมเขาเลยครับมันก็จะมาเรื่อยๆวันต่อมาเราก็หอมเขาหอมเราผัดกันหอมไปจนวันนึงอ่ะไปนัดคุยกันที่ร้านอาหารแล้วก็เป็นจังหวะที่โบเลิกขาดกับแฟนแล้วก็ตัดสินใจคบหากันตอนแรกโบก็บอกมันเป็นไปไม่ได้เราก็บอกก็ยังยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้อยู่ดีใช่ทำไมถึงคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้คะด้วยผมว่าถ้าสภาพรู้สึกผมว่าด้วยสังคมรอบข้างที่มองเราเป็นครูกับลูกศิษย์เรารู้จักกันมากว่า5 ปีแล้วจะมาอยู่ดีจะมาแบบว่ารักกันได้ไงใช่ครับคือทุกคนก็จะงงว่าจริงเหรอสร้างภาพเปล่าอะไรเงี้ยคือแบบโบก็แบบว่าลองคบกันลองคุยกันไปก่อนดีอะไรเงี้ยก็แรกๆก็คิดว่ามันจะเป็นไปไม่ได้แต่พอไปมาปุ๊บมันก็เลยมาเป็นเดือน2 เดือน3 เดือน1 ปี2 ปีมันก็กลายเป็นว่าแล้วบวกกับเจ้าก็ต้องย้ายจากลพบุรีเนี่ยมาเรียนที่กรุงเทพมาเรียนที่กรุงเทพด้วยก็เลยมาอยู่ด้วยกันพออยู่ด้วยกันก็ฟิชเชอริงก็โอเคอะคุณโบนะคะพี่คุณโบเนี่ยเจ็บช้ำจากความรักครั้งเก่าๆมาแล้วแล้วเจอความรักครั้งใหม่เนี่ยเรามั่นใจมากน้อยแค่ไหนล่ะแรกๆเกิดไปกันไม่ได้นะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าหนูเอาความเดิมในความรู้สึกของหนูมาตัดสินเขาอ๋อเอาความกลัวจากความรักครั้งเก่าก็กลายเป็นคนระแวงกลายเป็นคนที่แบบมันเป็นอีกคนนึงที่มันไม่ใช่ตัวโบอ่ะคือมันแบบว่ามันกลายเป็นว่าไปถามเขามากไปอะไรเขามากไปอะไรก็แบบว่าบางทีแล้วมันทำให้ความสุขมันน้อยลงเราก็ค่อยๆปรับแล้วค่อยๆเรียนรู้กันมากขึ้นอะไรจนได้ถึงต่างคนก็ต่างไปหาครอบครัวซึ่งกันและกันเขามาครอบครัวเราไปหาครอบครัวเขาก็โอเคขึ้นนะคะแต่ว่าคือทางคุณโบเนี่ยดูจะมีปัญหาในช่วงนั้นต้องถามฝ่ายคุณเจ้าเจอปัญหาช่วงนั้นที่รุมเร้าฝั่งนี้เขาระแวงฝั่งนี้เขาไม่ไว้ใจเรารู้สึกยังไงบ้างในช่วงนั้นเรื่องครอบครัวเราไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ทีนี้จะเป็นเรื่องอย่างที่บอกครับเรื่องคนรอบข้างเราทั้งโบและเจ้าโดนหนักมากโดนทั้งคนที่เรารู้จักทั้งที่เคยรู้จักแล้วแบบไม่รู้จักกับเราเลยเพราะเรามาคบกับโบหาว่าเราไปหลอกโบหลายสิ่งหลายอย่างหลอกขอตังเรียนนู่นนี่นั่นขอเงินนู่นนี่นั่นหลายอย่างเยอะมากให้ผู้ใหญ่เลี้ยงเปล่ามาหลายอย่างแต่ทุกวันนี้เราค่อนข้างที่จะพิสูจน์ในหลายเรื่องที่คนชอบดูถูกเราคือคนในบ้านเนี่ยจะรู้ดีคือคนในบ้านโบเนี่ยหมายความว่าลูกน้องอะไรทั้งหมดแล้ว10 คนที่บ้านเนี่ยจะรู้ดีว่าเราอยู่กันยังไงแล้วค่าใช้จ่ายจะแบ่งกันอย่างไรหรืออะไรยังไงคือจะชัดเจนโบเชื่อว่าการที่จะซื้อของให้การเสื้อผ้าจะซื้อให้กันมันเป็นเรื่องธรรมดาของผัวเมียถูกป่ะถ้าเราพูดกันตรงๆอ่ะพ่อก็ยังซื้อเสื้อผ้าให้แม่ก็ยังซื้อเสื้อผ้าให้พ่อแม่ก็ยังให้เงินพ่อก็ยังให้เงินแม่มันก็ไม่ผิดในความรู้สึกของหนูมันเป็นแต่เราไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราปนเปื้อเหมือนเมื่อก่อนหรือว่าเราต้องแลกหรืออะไรด้วยความรู้สึกมันไม่ใช่แล้วทุกวันนี้โบก็มีความสุขในระดับนึงที่มันโอเคมากๆแล้วชีวิตมันดีขึ้นมากจนมันว่ามันก็ไม่คิดจะมีวันนี้แล้วมันก็สบายใจจน2 คนทุกวันนี้มันก็มีธุรกิจร่วมกันอะไรร่วมกันแล้วบ้านเขาก็ค่อนข้างที่จะมีฐานะอยู่แล้วไม่ใช่ว่าแบบว่าเราจะแบบว่าจริงๆแล้วเขาทางพ่อแม่เขาเนี่ยก็ช่วยเหลือเราด้วยซ้ำแล้วเขาก็จะคอยเป็นห่วงตลอดคอยแบบว่าจนเดี๋ยวนี้แม่เขาแบบว่าสร้างบ้านเรือนหอให้อยู่กับมาอยู่อ่างทองไหมลูกมานอนไหมมานั่นไหมนั่นไม่ใช่จนแบบว่าเราก็แบบว่าแสดงว่าอยู่ทุกวันนี้คืออยู่ในฐานะสามีภรรยาเหมือนผัวเมียกันเลยพูดภาษาชาวบ้านมีเรือนหอแล้วด้วยเป็นบ้านที่แม่สร้างใหม่แล้วแม่สร้างให้ก็ไม่เอาไว้ให้อยู่กันนานกว่าจะผ่านเรื่องราวต่างกว่าจะชนะใจตัวเองต้องผ่านอะไรมาเยอะไหมคะคุณโบค่ะเยอะมากตอนแรกเกือบไปกันเพราะว่าอย่างที่เจ้าบอกว่าเสียคนรอบข้างมันเยอะเกินมันเยอะแบบโบทำไมอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วโบตัดโลกภายนอกคือเมื่อก่อนแบบว่าเฮ้ยคือเป็นคนที่
เมากินเหล้าเพื่อนสู้ผับบาร์ทั้งหมดแล้วเดินเพื่อนใส่เพลงนี้ไหมคะแต่มีตัวให้ด้วยแต่ตรงกันข้ามเจ้าเป็นวัยรุ่นที่โนไปยมุกเราก็เลยต้องโนด้วยโดนสั่งงดไม่ได้โนหรอกโดนสั่งห้ามมากสั่งห้ามสั่งงดห้ามเบียร์กี่แก้วนับมาถ้านั่งกินด้วยนั่งเลยนั่งรออะไรอย่างเงี้ยแบบอุ้ยฉันเป็นชนีคำเดียวถามคำเดียวผู้ชายหล่อขนาดนี้นิสัยดีขนาดนี้พึ่งไสยศาสตร์ไหมครับคุณโบไปขออะไรมาหรือเปล่าไปบนอะไรมาไหมคะหนูโบเนี่ยไม่ไสยศาสตร์ก็พูดนะพูดกับพ่อว่าพ่อคือพ่อพิคเนตถึงคือว่าขอให้หนูได้มีชีวิตที่ดีไม่ว่าจะมีความรักการงานครอบครัวหนูขอให้ทุกวันนี้หนูก็ยังขอให้มีความรักที่ดีขอให้หนูได้พาแม่มาอยู่กรุงเทพขอให้หนูได้พาครอบครัวได้มากลับมาคือหนูจะเป็นคนที่ไม่ได้รักแค่เขาอะหนูก็จะมีครอบครัวที่ลำบากมาก่อนกับหนูด้วยเพราะฉะนั้นหนูนอกจากหนูส่งเงินกลับบ้านแต่ความฝันหนึ่งหนูก็อยากพาพ่อแม่มาอยู่ด้วยกันแล้วกลับมาอยู่ที่กรุงเทพตอนนี้ก็มีแผนว่าอีกสักหน่อยนึงก็คงจะได้ซื้อบ้านมาจากเรื่องแรงที่เราอธิษฐานขอพรใช่เพราะว่าคือโบไม่เคยคิดว่ามันเป็นข้อเสียที่พ่อแม่ไม่เคยมีอะไรกองเหมือนคนอื่นเขาอะอย่างน้อยอย่างคนอื่นเขาจะมีบ้านให้มีรถให้หรือมีอะไรให้แต่สำหรับเรามันเริ่มต้นจากศูนย์แล้วเรามาเร็วขนาดนี้หรือมาไวขนาดนี้เนี่ยมันก็โอเคแล้วจริงๆแล้วแสดงว่าไม่ได้พึ่งไสยศาสตร์แต่มีสิ่งที่บูชาและเคารพในใจใช่บวกกับความสามารถของเราด้วยไม่ใช่ว่าบูชาแล้วจะนั่งรอเงี้ยไม่ใช่อันนี้ถูกก็คือบูชาองค์พระพิคเนศพระพิคเนศนั่นเองค่ะนะคะเล่าให้ฟังนิดนึงบูชาเคารพถึงขั้นไหนเพราะว่าดูแล้วดูเป็นคนที่แบบเหมือนโหแบบอยู่ในชีวิตจิตใจเลยอ่ะมันเป็นชีวิตเพราะว่าส่วนตัวโบเรียนนัตศิลป์เรียนนัตศิลป์ก็ต้องไหว้อยู่แล้วครูจะพาไหว้แล้วแรกโบก็ถามว่าครูคะนี่อะไรลองเรียกว่าพ่อนะลูกแล้วจะขออะไรเวลาทุกอะไรเนี้ยครูนัตศิลป์สมัยมัธยมเนี่ยเขาก็จะปลูกฝังมาตลอดให้เรียกว่าพ่อแล้วก็เรียกว่าพ่อมาตลอดคือเนี้ยคือทางบ้านเราบังคับให้เรียนแบบว่าต้องไปเรียนทำอาหารต้องเรียนอาชีวะไม่ให้เรียนโรงเรียนสายวิทย์ไม่ให้เรียนมหาลัยคือต้องไปเรียนทำอาหารคือหนูโบไม่อยากเรียนโบไม่อยากเรียนโบบอกโบไม่อยากเรียนงั้นโบก็จะไม่เรียนคือโบก็บอกพ่อว่าพ่อให้หนูได้เดินให้หนูเอ็นติดมหาวิทยาลัยจะได้จบคำประมาทของว่าที่บ้านสักทีเพราะว่าหนูอยากเรียนมหาลัยสุดท้ายก็เอ็นติดพ่อคือพระพิคเนศใช่สุดท้ายก็บอกขอให้ได้เดินทางสายนี้ท่านก็โปรยมีปัญหาอะไรก็ขอแล้วก็แบบว่าให้มันเทาก็ยังดีไม่ต้องให้มันรอดคือให้มันบรรเทาให้มันจัดหนักเป็นก็ได้มาตลอดได้นู่นได้นี่ได้เงินได้รถจนคิดดูว่าเอ็นติดปีแรกแล้วทำงานแค่ไม่ถึงปีได้รถป้ายแดงคันนึงอ่ะคือก็ทำมาเรื่อยๆแล้วพอได้อีก2ปีได้ป้ายแดง CLV คันละล้านกว่าอีก1คันคือมันก็มาเรื่อยๆจนแบบว่าเฮ้ยชีวิตเด็กคนนึงอ่ะมันทำไมมาไกลขนาดนี้แล้วก็เลยมีความฝันว่าพอเข้ามาอยู่ที่แรกๆเข้าไปดูพิคเนตที่ห้างนึงหนูองค์นี้35,000นะผู้ชายไหวหรือเปล่าเราก็ถอยออกมาเพราะเราไม่ไหวจริงๆเพราะตอนนั้นเรามีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบหลายอย่างการจะใช้เงิน30,000ไม่ใช่เรื่องเล่นๆพอโบปุ๊บโบก็เลยกลับมาไหว้พ่อองค์ที่บ้านองค์ละ4-500ที่ระบูชานี่จะเป็นเลสิ้นธรรมดาพ่อจ๋าถ้าลูกมีบุญได้มีเงินล้านเมื่อไหร่อีกคือลูกจะสร้างพ่อแล้วลูกจะคือมีเงินล้านในที่นี้คือแบ่งจากเงินหมุนน่ะแบ่งจากเงินหมุนมาแล้วมีเงินเก็บแบบว่าที่ไม่ต้องห่วงอะไรล้านหนึ่งหนูขอให้พ่อแล้วหนูจะสร้างพ่อให้ออกมาให้คนบูชาเนี่ยให้สวยเท่าที่หนูจะทำให้ได้มากที่สุดแล้วพ่อมาบอกหนูว่าเข้าฝันหนูก็ได้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะว่าพ่ออยากให้หนูทำอะไรกับองค์พ่อแล้วให้พ่ออยากให้หนูทำอะไรแล้วหนูจะทำให้บูชาให้คนได้แตะต้องได้ให้คนที่พอมีเงินเนี่ยได้บูชาและได้องค์สวยๆเหมือนที่หนูไม่เคยได้เมื่อตอนที่หนูเด็กๆหนูก็บอกไปนะสุดท้ายเนี่ยไม่ถึงปีอ่ะได้ซึ่งตอนนี้มีอีกหนึ่งกระแสที่ฮือฮามากๆกับการสร้างองค์พระพิคเนศเป็นชุดหรือว่าหน้าตาคล้ายๆกับดาราเป็นเครื่องทรงคล้ายของดาราเลยความคิดมายังไงคะถึงทำเครื่องทรงแบบนี้ออกมาตอนแรกๆเราเนี่ยตอนแรกๆเราสอบคนไม่มีเอกลักษณ์อะไรเลยใช่เหมือนต้องมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองครับแล้วก็ทำมาเรื่อยๆทำมาจนอยู่ดีเราก็ค้นเจอใช่คือเราบอกว่าพ่อคนที่ทำมาพิคเนตก็หลายคนนะในประเทศไทยอ่ะค่ะพ่อเมื่อไหร่จะให้หนูดังพ่อเมื่อไหร่จะเท่า
ประธานเอกลักษณ์มาให้หนูเมื่อไหร่หนูจะได้มีเอกลักษณ์เป็นพระพิฆเนศในปางคณิสรภาพดลของตัวเองบ้างจนวันนึงได้ไปเจอพี่แอนพี่เอชยานิชัยครอบครัวมิชัยเนี่ยเป็นครอบครัวแรกที่เราได้เจอในสายนี้คือแล้วตอนนั้นได้เล่นอาชาศัตรูลิเกอาชาศัตรูและเราก็ได้แล้วบวกกับน้องคนนึงที่เรารู้จักเนี่ยอยู่กับเราทีมงานเราเนี่ยก็คือเคยทำงานเป็นอยู่เป็นมือซ้ายของพี่แอนพี่เอเลยก็ติดต่อไปว่าอยากทำแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยเขาเล่นลิเกอาชาศัตรูขออนุญาตเขาก่อนอยากทำออกมาเป็นปรางอาชาศัตรูพอทำเป็นปรางอาชาศัตรูพอไปปุ๊บพี่แอนพี่เอเราน้ำตาไหลค่ะคือท่านเขาได้รับแล้วเขาตอนติดต่อไปไม่คิดว่าโบจะเอามาให้สวยขนาดนี้ไม่เคยคิดว่าจะแต่งเป็นขนาดนี้พอเห็นเขาปุ๊บโบทำได้ยังไงจนทุกวันนี้มันก็เลยเกิดว่าพอคนอื่นเห็นโอพี่เอพี่แอนมาตามมาเป็นอยากจะบูชาบ้างอยากได้บ้างคนนี้คนนี้ต้องบอกว่าบางทีมีกระแสคนว่าเรานั่งพี่แอนเนี่ยก็สอนโบเสมอว่าโบระวังนะลูกระวังกระแสว่าเราจะโดนว่าถ้าเราแต่งแบบนี้หนูแต่งได้เพราะว่าเป็นความรักของหนูแต่ระวังเรื่องกระแสว่าเราจะมานั่งกราบไหว้ตัวเราเองไหมโบก็เลยต้องบอกกับทุกคนก่อนว่าการบูชาพระพิฆเนศองค์นี้ท่านก็คือพระพิฆเนศแต่เราถวายเครื่องทรงในรูปแบบของเราเพื่อการขอพรเนี่ยจะได้เร็วขึ้นเพราะว่าทำอะไรเมื่อตรงจุดประสงค์อ่ะก็จะเร็วขึ้นอย่างปางที่เห็นเนี่ยเป็นปางขอขมาบูชาวันแม่ที่โบจัดทำแล้วเชื่อไหมว่าทำออกมาในราคา 1,999 บาทเนี่ยองค์วันแม่ที่เห็นอยู่เนี่ยองค์วันแม่ใช่คือองค์นี้นะคะทำเพื่อจะไปกราบเท้าแม่และขอขมากรรมแม่แล้วก็นำไปให้แม่เพื่อจะขอพรแม่ให้พรแรกที่เราขอขมาเสร็จปั๊บพอเราขอขมาเสร็จปั๊บมันเหมือนการปลดล็อกกรรมอันนี้เพราะว่าคนเราอ่ะต้องเคยเถียงพ่อเถียงแม่ก็เคยบางทีพูดไปและใช้พ่อแม่โดยไปไม่รู้เพราะฉะนั้นเป็นกรรมติดตัวทำให้เราเนี่ยทำอะไรก็ช้าลงประสบความสำเร็จได้น้อยลงเพราะฉะนั้นการขอขมาแม่สิบรูปและถวายแล้วก็ไม่ใช่ถวายเขาเรียกว่ามอบองค์พิฆเนศให้แม่ไปบูชาเราก็จะได้พรแรกคนนั้นนะพิฆเนศก็จะสื่อให้เราจนเราได้รับพรนั้นอย่างเร็วที่สุดว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับอาจจะแบบว่าดีกว่าเราไปซื้ออะไรที่ไม่สามารถเก็บรักษาได้ซื้อเสื้อให้แม่อะไรเสื้อผ้าอะไรเงี้ยบางคนอาจจะชอบในด้านนั้นแต่ผมคิดว่าการทำอภิเษกมาครั้งเนี้ยเป็นอะไรที่มีประโยชน์ทั้งตัวเราแล้วก็ตัวแม่เพราะท่านก็เหมือนเปรียบเสมือนเทพเจ้าแห่งความกตัญญูด้วยใช่ท่านก็กตัญญูต่อพระแม่อุมามากๆเป็นเทพในบ้านเป็นเทวดาในบ้านนี่แหละก่อนที่จะไปบูชาใครบูชาพ่อแม่ก่อนนะแบบใช่ครับสูงที่สุดอันนี้ไม่ต้องการจะสื่อตรงนั้นด้วยแต่ก่อนที่จะมอบเป็นยังไงก็ต้องล้างเท้าแล้วก็กราบแม่ก่อนเราจะมีวิธีการเป็นขั้นตอนให้เรียบร้อยขั้นตอนให้เลยว่าขอขมายังไงให้ประสบความสำเร็จบางทีอะพ่อแม่เป็นสิ่งสำคัญบางทีคนไปหาทำบุญไปไหว้นู่นไปนี่แต่ลืมขอขมาพ่อแม่ไงเพราะว่าบางทีเนี่ยไปใช้พ่อแม่หยิบนั้นให้หนูหน่อยบางทีก็บาปนะแต่ไม่รู้ตัวไปขอขมาเนี่ยก็ขอทุกปีคือจริงๆดูเป็นคู่รักที่เหมือนเกื้อหนุนและส่งเสริมกันการออกแบบพระพิฆเนศก็ออกด้วยกันใช่ไหมโอ้โหเถียงกันสะบั้นมันก็เป็นเรื่องปกติในการทำงานค่อนข้างจะเถียงกันเยอะมากเหมือนอยากให้งานออกมาดีที่สุดแต่หลักๆเลยจะเป็นโบแต่งครับแล้วเราจะดูแลเรื่องการตลาดเรื่องการบริหารจะเป็นเราหลักๆนี่ก็เวอร์นี่ก็เรียบนี่ก็เวอร์นี่ก็เรียบนี่ก็เวอร์อยู่เงี้ยคือว่างั้นโบแต่งองค์เวอร์ไปเดี๋ยวนะดูองค์เรียบร้อยก็จะออกมาก็จะรู้เลยว่าใครแต่งนี่ขอดูองค์นี้ก่อนเลยองค์นี้องค์สีน้ำเงินองค์สีน้ำเงินนี่คือองค์เวอร์เลยอันนี้องค์ที่เป็นองค์สายแดนเซอร์ที่หนูที่โบเป็นครูสอนลูกเลยอันนี้คือสายลูกทุ่งสายแดนเซอร์เขาเรียกว่าต่างโบลิ่งโชว์โบจะมีอีกธุรกิจหนึ่งคือโบลิ่งโชว์สอนเต้นสอนเต้นลูกทุ่งใช่โบจะติดพูดหนูนิดนึงเพราะว่าบางทีคุยอยู่กับผู้ใหญ่เยอะค่ะค่ะอันนี้คุณโบออกแบบใช่แล้วก็ด้านนี้อีกหนึ่งอันนี้เป็นภาพคืออินเดียเนี่ยจะได้สีแรงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยกายสีส้มเนี่ยแทนพระอาทิตย์ที่ครอบคลุมทั้งจักรวาลจริงๆเนี่ยพระอาทิตย์ไม่มีวันตกนะต้องบอกก่อนว่าสีส้มเนี่ยแทนพระอาทิตย์เพราะฉะนั้นพระอาทิตย์ไม่มีวันตกแต่คนเข้าใจว่ากลางวันกับคืนเนี่ยเป็นการหมุนรอบจักรวาลมากกว่าอันนี้คือโบอันนี้จะโดดเด่นเรื่องชื่อเสียงครับใช่อันนี้ชื่อเสียงที่โชติช่วงชัชวาลอันนี้น่าจะเป็นคุณสันเซาแน่เลยไหมจริงๆมีทุกปางจะออกแบบร่วมกันครับแต่โบจะเป็นคนที่ลงมือทำแล้วเราจะแบบแต่งตรงนี้มันเยอะไปนะตรงนี้น้อยไปนะก็จะโดนแบบตลอดเอาออกเพราะว่ามันเยอะไปเราก็ติดทำแดนเซอร์ไงบางทีคนกลัวว่า
อลังการเกินไปกระเทยกระเทยต้องบอกว่ากระเทยใช่อีกด้านหนึ่งนะคะด้านหลังนี่เป็นแรกในชีวิตที่ทำออกมาคือปรางแรกรุ่นแรกรุ่นแรกชื่อรุ่นอะไรคะอภิมหาเดชะเศรษฐีเอกทันตะคณปฏิค่ะเหมือนรุ่นนี้ทำถวายพ่อทำถวายพ่อโดยเฉพาะที่สัญญาไว้คือรุ่นนี้เลยตอนนี้ทุกคนอาจจะงงว่าทำไมออกมาเป็นรูปแบบเดียวกันเป็นปรางเดียวกันเพราะตอนนี้เราเพิ่งเริ่มต้นได้2เดือนเรายังมีชื่อเสียงขนาดนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวรอตอนนี้อีกไม่นานจะได้พบกับองค์ที่เป็นรูปแบบอื่นเพราะตอนนี้เราสั่งสต๊อกนึงแล้วต้องเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องแบ่งเป็นหลายแบบที่จะคือแต่เดี๋ยวทุกคนคิดว่าเราปั้นได้แบบเดียวหรอเดี๋ยวได้พบแล้วฝากติดตามที่เพจเลยสมมติว่าถ้าใครสนใจหรือว่าอยากบูชานะคะแล้วก็อย่างเช่นอย่างพี่เล็กเป็นนักข่าวมันก็เป็นนักข่าวแล้วมันเป็นผู้ประกาศข่าวนะคะมันจะเป็นปางยังไงก็ได้เลยเราก็จะมีหนังสือพิมพ์วางให้เราก็จะมีไม้แบบว่าถือไม้ถ้าอยากสั่งอะไรอย่างเงี้ยได้ครับเขาเรียกว่ารุ่นที่ดาราบูชากันมากเลยเขาเรียกว่ารุ่นมาสเตอร์พีซหรือลิมิเต็ดอีดิชั่นเพราะฉะนั้นแล้วองค์เดียวในโลกเพราะฉะนั้นจะไม่สามารถทำซ้ำให้ใครได้แล้วตัวเราเองอ่ะก็ถ้าจะทำซ้ำออกมาเพื่อจะไปโชว์จริงๆเนี่ยเราจะไปขอขมาและขออนุญาตเขาเลยแต่ตอนนี้ยังไม่กล้าเพราะว่าบุญคิดว่าบุญยังไม่ถึงนะก็คิดว่าอยากสร้างให้เขาบูชาของตัวเองก่อนอย่างเช่นว่าอย่างเป็นล่าสุดเป็นสอนรามน้ำเพชรลิเกร้อยล้านเพราะฉะนั้นก็มาบูชาเป็นองค์เป็ดแต่งลิเกเลยองค์ละ50,000แล้วใส่เงินดอลลาร์เงินเหรียญเงินนี้แล้วมาถึงสอนรามระบุเองแล้วขอเขาก็จะระบุมาอย่างเช่นว่าร็อกน้องร็อกผู้ขับขี่มีทิฟฟานี่หนูอยากได้ว่าคิสสวยสีน้ำตาลอย่างคุณปาพีเอคลินิกต้องการองค์ละ50,000ก็ต้องการไปคลินิกแปลว่าหน้าตาแบ๊วๆเราก็สร้างสีสร้างสรรค์ทุกอย่างออกมาในรูปแบบที่อยากได้เมื่อกี้บอกว่าเห็นรูปน้องร็อกเห็นรูปคุณแก้มกวินทราไอ้คุณแก้มเดอะสตาร์ก็มากันเยอะมากนี่ล่าสุดมีคนถามมาทาง Facebook Live บอกว่าสวยมากเออจริงๆมีการผ่านพิธีหรือมีการปลุกเสกมั้ยคะต้องบอกว่าพิธีของเรานั้นแน่นมากปกติแล้วเราไม่รู้ว่าที่อื่นทำพิธียังไงแต่เราเนี่ยจะทำทั้งพิธีพระสงฆ์พิธีพราหมณ์ไทยพราหมณ์อินเดียและถ่ายพลังมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากประเทศอินเดียผมไม่รู้ว่าที่อื่นจะเป็นไงแต่ทุกองค์ของเราจะมีมวลสารอยู่ใต้องค์ถ้าสังเกตดีๆทุกองค์เลยใช่ไหมทุกองค์ถ้าอินเดียคือถ้าไม่มีบอลไปแกะดูแต่เราก็อยากท้าพิสูจน์นะว่าเรามั่นใจแล้วเราเปิดดูเลยว่าที่นั่นมีมวลสารจริงๆแล้วต้องบอกว่าเราสร้างออกมาเนี่ยเราเป็นคนไทยแต่เรานับถือพระพิฆเนศต้นกำเนิดจากอินเดียอย่าลืมพระใช่สำคัญที่สุดเราต้องไหว้พระก่อนเลยอย่างน้อยอรหังสัมมาไหว้3รอบนะมุตตะ3จบเนี่ยอย่างน้อยที่สุดอย่าลืมพระแล้วก่อนที่จะอมสิคเนสายะนะฮะก่อนที่จะขอพรพิคเนสอย่าลืมพระในบ้านนะคะจริงๆเขาถามนะคะในไลฟ์สดถามว่าบูชาองค์ละเท่าไหร่คะสำหรับองค์วันแม่นะคะหาให้องค์วันแม่คือองค์นี้มากไปสำหรับองค์วันแม่บูชา1,999 บาทครับ1,999 บาทตอนนี้ยอดจอง30กว่าองค์แล้วครับได้ประมาณ2วันก็จะรับไม่เกิน90องค์ละป่ะแล้วจริงๆตอนนี้ยังสั่งจองทันได้ทันครับเรื่องขายยังสั่งจองทันนั่นเองค่ะนะคะสามารถโทรมาสอบถามได้ที่ตามเบอร์ตรงนี้เลยใช่ไหมคะ091-025-899ไปที่เพจจะสะดวกสุดเลยคะเนสวนนภาคะเนสวนนภาโดนนี่เป็นชื่อใครฮะเป็นชื่อคะเนสวนก็คือพระพิฆเนศชื่อแบรนด์เราครับนภาโดนคือท้องฟ้าจักรวาลบันดาลให้เราจริงๆมีตำหนักด้วยใช่เรียกว่าเทวสถานดีกว่าเทวสถานเทวาลัยก็คือสามารถที่จะเข้าไปไหว้ได้ไปขอพรได้ครับได้ยินดีเลยไปแบบว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดที่ไหนคะอยู่ที่ไหนคะลาดพร้าว67ครับติดถนนเลยนะคะไม่ต้องเข้าซอยโดดเด่นที่สุดตรงใช่ใช่งั้นเราต้องไปนะใช่กระทั่งเมื่อคืนนี้ก็ปิดเร็วแล้วเพราะว่าเพชรเยอะคนก็นึกว่าเพชรจริงมันต้องมองอันนี้องค์ละ1,999บาทแล้วองค์อื่นยังไงบ้างคะองค์อย่างสมมติขอ limited edition อะไรอย่างนี้ limited edition ก็จะเป็น 13,999 บาทครับแล้วก็ 23,999 บาท 33,999 เลื่อนขั้นไปเรื่อยๆก็จะมีความใหญ่โตการแต่งออปชั่นยี่ห้อของเพชรก็จะถึงสวาร็อกซี่คือก็จะเป็นประมาณว่าแล้วแต่พูดคุยกันใจเราอยากให้บูชาแค่พื้นฐานรุ่น1รุ่น2เนี่ยรุ่น1นี้ราคาเท่าไหร่คะ4,399 4,399 บาทนะคุณผู้ชมขารุ่นหนึ่งปังสุดๆแล้วนะรุ่นหนึ่งอันนี้ใครเห็นองค์จริงเนี่ยจะบอกว่าใหญ่มากอันนี้คือรุ่น2รุ่น2จะขยับมา 1,000 บาทสวยมาก 5,399 แต่ส่วนใหญ่จะบูชารุ่น1รุ่น2ครับแล้วอยู่ดีก็มาเปลี่ยนเป็นมาสเตอร์พีซใช่คือเราแต่ยังไม่ได้รับองค์นะเหมือนขอแล้วได้แล้วพี่ครับผมขอเปลี่ยนเป็นมาสเตอร์พีซได้ไหมผมขอพ่อได้มาสเตอร์พีซเนี่ยจะเกิดจากการบูชารุ่น1ก่อนหรือรุ่น2ก่อนคือเลือกรุ่นใดรุ่น1แล้วพอบูชาแล้ว
ถ้าลูกมีเงินหรือลูกได้งานตรงนี้ตรงนี้ทุกคนก็จะกลับมาขอมาสเตอร์พีซหมดผมสั่งเพิ่มได้ไหมครับผมก็ส่งลูกมาผมทำอาชีพนี้ครับผมทำอะไรนี้ครับเราก็จัดให้แต่เราไม่ได้แนะนำว่าต้องบูชาองค์มาสเตอร์พีซเพราะว่าค่าใช้จ่ายมาสเตอร์พีซค่อนข้างสูงเอาลูกเริ่มต้นลูกสองและเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นและถ้าเราคิดว่าคนที่บูชาและศรัทธาเขาจริงต้องได้เหมือนเราเพราะฉะนั้นเมื่อเขาได้แล้วว่าเดี๋ยวเขาจะมาบูชาแบบไม่เดือดร้อนเดี๋ยวเขาจะควักเงินหมื่นโดยแบบว่าไม่เดือดร้อนเพราะฉะนั้นเราก็กลับไปเต็มๆเหมือนกันนี่นะคะมีข้อความใน Facebook Live นะคะคุณปิงปิงบอกว่าปิงปิงที่วีภูได้มาแล้วดีมากมีแต่ความรวยมีแต่ความรวยนะคะนี่พระพิฆเนศสวยมากๆครับใช่นี่แต่ละท่านก็มาคอมเมนต์นะคะค่ะยังไงก็สามารถที่จะโทรไปติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าแวะกันไปได้เลยนะคะเดี๋ยวให้ย้ำอีกรอบนึงละกันคุณสัญญาได้ค่ะคเนศสุนทรภาโดนนะครับติดต่อ0910252899ครับหรือสามารถเข้าไปชมทางแฟนเพจ Facebook ได้ที่แฟนเพจคเนศสวนนภาดลนะครับหรือสามารถแวะมาไหว้ขอพรได้ที่เทวาลัยลาดพร้าว67ครับค่ะนะคะด้านคุณโบค่ะก็ฝากด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างของโบเนี่ยก็จะมีทั้งโบลิ่งโชว์แล้วเป็นผู้บริหารทั้งโบลิ่งโชว์เป็นผู้บริหารทั้งคเนศสวนนภาดลแล้วก็เป็นเอเจนซี่ที่ PA คลินิกค่ะยังไงก็สอบถามที่ Facebook ส่วนตัวโบลมรักเนียมเผือค่ะนะคะเอเจนซี่ขยับทางศัลยกรรมราคาพิเศษสุดๆลดกันถึง 10-20% จัดให้ได้เลยค่ะค่ะชีวิตดีดีแบบนี้อย่างนึงอยากจะให้ดูนะคะแต่ช่วงที่คุยกันมาเรื่อยๆเนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงของคุณโบก่อนคนที่แบบชีวิตหลายคนอาจจะเคยคิดว่าอุ๊ยชีวิตตัวเองขอโทษนะคะบางคนใช้คำว่าชีวิตมันบัดซบมากเลยอย่างเงี้ยแต่อย่าคิดชีวิตเปลี่ยนได้คุณโบเป็นแรงบันดาลใจนะคุณผู้ชมและความรักดีๆรักแท้มีอยู่จริงไม่อยากให้ท้อไม่อยากให้ท้อในทุกเรื่องวันนี้ขอบคุณคุณโบนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณสันเจ้าด้วยนะที่ให้เกียรติมาเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนที่ท้อนะคะผู้ชมชีวิตแล้วนะเมื่อกี้เห็นพี่โฟกัสแล้วด้วยนะคะล่าสุดได้อะไรไปคะคือตอนแรกนี่จะเล่านิดนึงก่อนจบรายการนะวันที่เราไปออกงานแล้วเราก็เจอคือก่อนหน้านี้มันมีเรื่องสะพายเยอะมากนิดนึงนิดนึงก่อนปิดรายการคุณโบก็ทำพิธีบวงสรวงอยู่ตรงมณฑลสตูดิโอก็มีน้องเด็ดไอดอลชวนพี่โฟกัสไปกับพี่เล็กซี่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะองค์พ่อมาให้มันนั่นติดงานจริงๆไปไม่ได้แล้วพอวันที่เราไปเจอที่งานอีเวนต์นะคะงานประกวดที่เติร์นซุปเปอร์แล้วก็บอกเพราะว่าไม่ขออะไรมากชีวิตนี้จากขึ้นบ้านใหม่เพราะชีวิตมันมีหมดแล้วไงแค่เหลือไม่มีเวลาขึ้นบ้านใหม่ก็ขอเพราะว่าแล้วบอกอยู่เคยมีคนบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนเอาองค์พ่อพี่คะเนศมาให้ใครบอกกับปิ๊งเหมือนกันนะตอนไปเดินเจอปิ๊งอยากขึ้นบ้านใหม่ซื้อให้หน่อยฉันบอกห้ามซื้อเองห้ามเช่าเองบอกซื้อให้หน่อยสุดท้ายก็ได้เล่นเกมได้ฟุกมากนี่แหละเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับพี่โฟกัสแล้วก็อยากจะแชร์และอยากจะบอกต่อคุณผู้ชมนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องอย่าลืมติดต่อมานะคะในแฟนเพจคเนศสวนนภาดลผู้ชมค่ะมาแบ่งปันให้ความปังและความโชคดีวันนี้เจ้ากับโบสำเร็จแล้วอยากแบ่งปันให้กับทุกคนนี่ค่ะต่อไปแล้วส่วนพรุ่งนี้ติดตามกันได้แขกรับเชิญของเราคุณบุ๋มแม่ค้าก๋วยจั๊บที่เซ็กซี่ที่สุดเจอกันนะคะในวันพรุ่งนี้นี่อยู่พระราม2ซอย33นะคะต้องบอกเลยก่อติดขอบหน้าจอให้ดีเลยค่ะเพราะว่าแม่ค้าคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะไม่ใช่คนสายเดี่ยวมาสู้กันที่ก๋วยจั๊บสุดอร่อยและความเซ็กซี่ของเธอเป็นหนึ่งว่าเป็นนางแบบขายก๋วยจั๊บเลยก็ว่าได้นะคะนี่น่ากินด้วยตามนะคะเอาวันนี้เราทั้งหมดลากันไปก่อนแล้วนะคะคุณผู้ชมเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณครับ